ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับทางเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าหมอเต้ยนะครับแอดมินเพจช่องเรียน Palliative Care ก็สวัสดีทุกทุกท่านที่ฟังไลฟ์อยู่ทาง Facebook นะครับก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ ACP Live Series ต่อเนื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับในหัวข้อเครื่องมือที่ช่วยในการพูดคุย ACP หรือว่า
Advanced Care Planning นะครับในวันนี้เราก็จะพูดคุยต่อเนื่องจากเอพิโซดแรกกันเลยนะครับที่ครั้งแรกเนี่ยที่เรามีอาจารย์ซุ้ยหรือว่าพี่ซุ้ยของเราจาก Pit Food Date เนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ทำให้พวกเราเห็นภาพรวมกันแล้วว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามันคืออะไรนะครับในวันนี้เราจะมาต่อกันเลยว่าเอ๊ะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยให้การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายขึ้นและมันสามารถทําได้ในทุกๆบริบทในทุกๆพื้นที่เลยนะครับก็สําหรับทุกท่านที่รับฟังอยู่สามารถร่วมสนุกนะครับร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันกับพวกเราได้นะครับส่งหัวใจส่งไลค์แล้วก็เขียนคําถามหรือว่าร่วมสนุกมากับการเขียนคอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับก็วันนี้ผมมากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ชวนคุยกันในหัวข้อในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับพี่มาร์ทของเรานะครับคุณเอกภพสิทธิวันชนะนะครับสวัสดีครับพี่มาร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับหมอนเต้ครับครับพี่มาร์ทก็มาจากทีม Peaceful Days นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้พัฒนาเป็นมูลนิธิสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาชุมชนกรุณาครับวิทยากรอีกท่านหนึ่งเป็นพี่สาวสุดสวยของผมเองครับพี่กอดเตยนะครับคุณปิ่นชดาผ่องนพคุณนะครับสวัสดีครับพี่กอดเตยก็เดี๋ยวอยากจะรบกวนให้พี่มาร์พี่กอดเตยได้แนะนําตัวให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพิ่มเติมเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นสักนิดหนึ่งได้ไหมครับครับผมมาร์ทนะครับก็ทำงานเต็มเวลานะครับอยู่ในกลุ่ม Peaceful Days นะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนกันที่สนใจที่จะสนับสนุนสิ่งแวดล้อมนะทางสังคมที่เอื้อต่อการอยู่และตายดีนะครับสิ่งแวดล้อมนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าด้วยความที่กลุ่มเนี่ยไม่ได้มีจํานวนคนเยอะนะครับทรัพยากรก็มีอยู่จํากัดนะก็เลยอยากจะสร้างการมีส่วนร่วมครับว่าใครที่อยากเห็นสังคมของเราเนี่ยนะครับชุมชนของเรามีความพร้อมมากขึ้นมีทักษะในการรับมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยเรื้อรังนะครับแล้วก็การดูแลความสูญเสียครับมาเรียนรู้กับเราแล้วก็เอาไปใช้ในชุมชนของท่านเองนะครับนี่เราก็เรียกความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับว่าชุมชนกรุณานะครับเพราะว่าการดูแลการตายดูแลความสูญเสียดูแลความเจ็บป่วยเนี่ยต้องใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็จะสามารถทำได้อย่างมีความสุขแล้วก็เติบโตชีวิตของด้านในด้านนอกของเราก็ได้เติบโตไปด้วยนะครับนี่ก็งานของพี่ฟูเดทก็ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณพี่มาดมากเลยนะครับค่ะงั้นต่อเลยนะคะก็สวัสดีทุกท่านก่อนนะคะท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเนาะแล้วก็สวัสดีหมอเต้ยด้วยสวัสดีพี่มาร์ทด้วยนะคะก็เต้ยค่ะปิ่นชดาผ่องนพคุณค่ะปัจจุบันก็เป็นกระบวนการชุมชนอยู่ที่ Pit Food Date นะคะจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่สนใจเครื่องมือเดียวของ Pit Food Date ค่ะสมุดเบาใจเนาะให้ใช้สมุดเบาใจไปทำกับครอบครัวค่ะทำกับคุณพ่อเนาะแล้วก็พอส่งพ่อตายดีแล้วก็เริ่มเห็นว่าสิ่งนี้มันสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยค่ะก็รู้สึกว่าอยากทำเนี่ยทั้งในเชิงที่ขับเคลื่อนคนใกล้ตัวของเราเนาะในรูปแบบของชุมชนกรุณาด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายในภาคส่วนของสังคมด้วยนะคะให้เกิดชุมชนกรุณาขึ้นในหลายๆพื้นที่เนาะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ทำชุมชนกรุณาจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดเนาะก็อยากให้ทุกคนค่ะได้วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแล้วก็ไปสู่การตายดีในรูปแบบของตัวเองเนาะแล้วก็ในอีกส่วนนึงค่ะพอได้รู้จักเครื่องมือของ Pit Food หลายๆตัวเนาะที่เราสามารถที่จะนำมาคุยกับในเรื่องของ ACP ได้นะคะเตยก็เลยเห็นว่าอ๋อมันมีเพนพอยต์นึงอ่ะของสังคมที่เราเห็นชัดมากเลยก็คือครอบครัวไม่สามารถคุยเรื่องความตายกันได้ง่ายอะค่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้จำเป็นเนาะก็เลยทำอีกส่วนนึงค่ะเป็นอีกขานึงแล้วกันเนาะเป็นเดทแพนเนอร์ค่ะคอยช่วยเนาะเอื้ออำนวยให้รายบุคคลด้วยครอบครัวด้วยแล้วก็คู่รักด้วยนะคะได้วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยเอาไว้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่สุขภาพดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเบาใจ Family ค่ะก็ได้เอาเครื่องมือของ Pit Food Date เนี่ยค่ะมาประยุกต์แล้วก็มาใช้ในหลายๆภาคส่วนของพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ค่ะอ๋อครับฟังพี่ก๊อตเลยแล้วก็รู้สึกว่าคล้ายๆกันเลยครับคือผมอาจจะเพิ่งเข้าวงการ Palliative Care ไปได้ไม่นานแล้วก็จะต้องบอกว่าในเส้นทางการเรียนรู้เนี่ยก็ได้รับอานิสงส์จากเครื่องมือของ Peaceful Death มาค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดกันแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่พี่มาร์ทมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าพี่มาร์ทเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการพัฒนาแล้วก็คิดค้นเครื่องมือทุกชิ้นเลยของ Peaceful Days นะครับวันนี้เนี่ยเราน่าจะได้ลงลึกกันนะครับ
ก็ก่อนที่จะเข้ามาถึงเครื่องไม้เครื่องมือเนาะครั้งที่แล้วที่ผมชวนพี่ซุ้ยคุยกันเรื่อง Advanced Care Planning คืออะไรแล้วก็เหมือนที่พี่ก๊อตเลยเกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าการคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายมันก็ยากอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะชวนพี่มัดพี่ก๊อตเลยถามนิยามสักนิดนึงในมุมมองของตัวเองเนาะว่า Advanced Care Planningหรือว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าครับในความหมายของพี่มาร์ทพี่กอเตยเนี่ยเราให้ความหมายว่ายังไงหรือว่ามันมีผลยังไงกับเราอะไรเงี้ยในการเป็นแรงบันดาลใจในการทําเรื่องนี้ครับของผมนี่ก็ ได้ยินคำว่า advanced care planning นะครับจากอาจารย์เต็มศักดิ์เนาะท่านพูดถึงคำว่าคำนี้ advanced care plan นะฮะหลังจากที่สังคมไทยคุ้นเคยแล้วกับคำว่าพินัยกรรมชีวิตหรือว่าหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการดูแลปฏิเสธการรักษาทางสาธารณสุขในช่วงท้ายของชีวิตนะครับตามพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา12อันนี้รณรงค์กันมาตั้งแต่ปี50นะครับแต่ว่าพอในช่วงที่ผมทำโครงการความตายพูดได้นะครับก็ได้ยินหมอเต็มอาจารย์เต็มศักดิ์พูดถึงเรื่อง advanced care plan นะครับคำนี้ก็อาจารย์ได้ยินจากอาจารย์เต็มศักดิ์แหละครับตอนนั้นคนยังไม่รู้จักเท่าไหร่ว่า advanced care plan มันคืออะไรครับไม่คิดว่าวันนี้คำว่า advanced care plan จะเป็นที่พูดถึงนะครับมีผลการวิจัยนะฮะผลลัพธ์เชิงประจักษ์ว่าทำแล้วดีนะฮะทำแล้วผู้ป่วยเข้าใจเรียนรู้เรื่อง palliative care ได้มากขึ้นเข้าถึงบริการมากขึ้นนะครับผมก็ได้เรียนรู้จากการทำนะฮะการชวนพ่อแม่คุยเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยผ่านเกมไพ่ขายชีวิตเนี่ยแหละฮะตอนนั้นเนี่ยมีโจทย์นะว่าเออเราจะชวนคุยเรื่องยากๆเนี้ยได้ยังไงดีนะครับเดี๋ยวคนจะคุยกันต่อผ่านเครื่องมือนี้นะครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการพูดคุยสื่อสารไว้ในประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดูแลช่วงท้ายอันนั้นแหละคือ advanced care plan นะครับไม่ว่าคำถามนั้นมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราดูข่าวนะครับดารากำลังป่วยแล้วก็ถูกยื้อชีวิตอยู่เงี้ยครับผมถามแม่ว่าเอาแบบนี้ไหมเงี้ยครับแม่ก็บอกมาว่าไม่เอานะฮะอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นอันนึงละจึงหนึ่งของการวางแผนดูแลล่วงหน้าระหว่างผมกับแม่นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าบทสนทนาแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันได้เป็นการพูดคุยสื่อสารนะครับวางแผนกันถึงอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่เราพอเห็นโลกทัศน์นะมุมมองของคนที่เราอยากจะสื่อสารด้วยนะว่าเขาคิดยังไงกับการดูแลสุขภาพช่วงท้ายนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับก็เปิดเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อวางแผนอะไรที่มันก็ตามที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใช่ไหมครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่กอเตยล่ะครับ ACP สำหรับพี่กอเตยคืออะไรครับเมื่อกี้พอมานั่งคิดจริงๆแล้วเนาะส่วนทางกับพี่มาร์ทมากเลยนะคะ เพราะว่าเราอะเป็นต้องบอกอย่างนี้เราไม่ใช่นักวิชาการใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ใช่บุคลากรสุขภาพการที่เราเข้ามาแตะตรงเนี้ยมันมาจากแบบเพนพอยต์ของครอบครัวเราคือพ่อเราป่วยมันก็เลยไม่ได้ถูกตั้งด้วยว่า ACP คืออะไรแต่มันถูกตั้งด้วยโจทย์ที่ว่าเราจะส่งให้พ่อเราซึ่งเป็นผู้ป่วยระยะท้ายอะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายได้ยังไงแล้วก็เขาจะตายดีแบบสมศักดิ์ศรีของเขาได้ยังไงคือโจทย์นั้นมันมาก่อนพอโจทย์นั้นมาก่อนเราเลยเริ่มหาว่าแล้วอะไรที่มันตอบโจทย์นี้เราเลยถึงเริ่มรู้จัก ACP ทีเนี้ยตอนแรกที่แบบเริ่มหาข้อมูลก็ไปเจอ Pitfall Date เนี่ยค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ ACP แบบเต็มที่เนาะพี่มาแต่เราก็จะได้ยินคำว่าพินัยกรรมชีวิตได้ยินคำว่าสมุดเบาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีตัวบทกฎหมายที่บอกอยู่ว่าเรามีสิทธิ์ในการเลือกอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับเตยเอง ACP สำหรับเตยอะเตยมองว่าเราถูกมันเขาเรียกว่าไงพอมันเป็นเรื่องที่สุขภาพพ่วงกับความตายเนี่ยมันถูกให้เราผลัก ACP ออกไปแต่ถ้าเราพูดจริงๆแล้วอะเวลาที่เราวางแผนเรื่องการเรียนของเราวางแผนการใช้ชีวิตของเราหรือวางแผนแม้กระทั่งว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในอนาคตเนี่ยมันมี ACP อยู่นั้นตลอดอะค่ะแม้กระทั่งว่าเราจะอยากไปอยู่จุดไหนในอนาคตเนาะเรื่องสุขภาพก็มักจะมีผลเสมอว่าเราสุขภาพเราอะพร้อมเพียงพอไหมเอาแต่คิดง่ายๆเนาะแบบตัวเตยเองเตยมีความฝันว่าวันนึงเตยอยากไปแบบABC อยากไปเดินเขาอะไรเงี้ยแต่มันทำให้เราแบบได้กลับมาคิดว่าเฮ้ยต่อวันนี้เรายังแบบ
กินไม่คิดอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นน่ะแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราแบบนั้นได้ยังไงก็เลยเห็นว่าอ๋อ ACP จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้พูดแค่เรื่องความตายอะค่ะไม่ได้พูดแค่ว่าเราจะตายดียังไงแต่มันยังเป็นการบอกด้วยว่าอ๋ออนาคตเราเห็นภาพตรงนั้นเป็นแบบไหนอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทําสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งว่าเราคุยเรื่องอย่างชีวิตประจําวันเนาะเดี๋ยวนี้เราจะกลับมาพูดกันมากขึ้นไม่ต้องอะไรหรอกพูดกับเพื่อนเนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะเนี่ยมีลูกแบบเนี้ยแล้วถ้าพรุ่งนี้แบบหลับไปแล้วไม่ตื่นมาพร้อมหรือไม่พร้อมบางทีเรามีคําถามเนี่ยที่เราคุยกับเพื่อนนะคะมันยังไม่ได้ไปแตะเรื่องตัวสมุดเราใจที่รู้จักตอนแรกเลยนะยังไม่ได้ไปถึง living view ยังไม่ถึงพินัยกรรมชีวิตเนาะแต่ ACP มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันเป็นบริบทมันเป็นบทสนทนามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเลยรู้สึกว่าพอเราพูดถึงคําว่า ACP ในคํานิยามมันดูห่างไกลเรามากเลยอะการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดเรามองว่า ACP คือชีวิตประจําวันของเราแค่ทุกเช้าเราตื่นมาเราตั้งเซตว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเราจะออกกําลังกายนะเราจะกินอาหารที่มีประโยชน์นะนี่เป็นส่วนหนึ่งของ ACP ก็เลยรู้สึกว่าพอวันนี้ได้ใกล้ชิดมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ในทุกบริบทของช่วงเวลาของเราเลยทุกวินาทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ACP สำหรับเตยอีกอันหนึ่งเตยรู้สึกมันเป็นสติไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนกันไหมแต่รู้สึกมันเป็นสติมันคอยเตือนมันคอยบอกว่าอ๋อแบบเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าแบบนี้เราวางแผนแบบนี้นะงั้นวันนี้เราต้องเซ็ตตัวเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะมองในแง่ของภาคประชาชนเตยรู้สึกว่า ACP ทำงานในแง่นั้นมากๆเลยโหได้ยินพี่มาพี่กอเตอร์มันเหมือนเห็นสองภาพเลยเนาะก็คือ ACP ที่มันเกิดมาจากว่าในมุมมองทางการแพทย์ที่มันสร้างบทสนทนานี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้เตรียมตัวเนาะแล้วก็สําหรับของพี่กอเตยก็คือว่ามันก็เริ่มจากความจําเป็นจริงๆที่เราอาจจะมีคนที่เรารักที่เขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องได้รับการดูแลแล้วเราก็อยากให้การดูแลในทุกๆช่วงของชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไปอย่างดีที่สุดใช่ไหมครับมันก็นํามาสู่การวางแผนแล้วก็พี่กอเตยก็ได้เหมือนขยายกรอบคิดไปอีกว่าในเมื่อมันเป็นการวางแผนเนี่ยมันก็คือมันทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าความสําคัญอะไรคือเป้าหมายแล้วถ้าเราวางเป้าหมายไว้ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องทําเหตุอะไรบ้างนะเพื่อให้นําไปสู่ผลนั้นใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยACP เนี่ยอย่างที่พี่กอเตยพี่มาพูดเนาะว่ามันก็หลายๆครั้งมันก็ยากอยู่ดีๆจะไปแบบพูดชวนคุยว่าพรุ่งนี้แกพร้อมที่จะแบบไม่ตื่นมาไหมอะไรเงี้ยหลายๆครั้งมันก็แบบบางคนเขาก็ยังงงๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้เองเนี่ยเรารู้ดีว่าแบบมันจะต้องมีวันนั้นอะที่ไม่เราก็เขาก็จะต้องจากกันไปก่อนกันอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากจะให้การลาจากหรือว่าการดูแลในช่วงท้ายมันดีขึ้นคราวนี้ก็อาจจะสอบถามพี่มาร์ทครับว่าในเรื่องของประเด็นการทําให้ความตายมันพูดได้เนาะพิฟูเดย์เนี่ยได้สร้างเครื่องไม้เครื่องมืออะไรขึ้นมาบ้างครับเพื่อให้บทสนทนานี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพูดได้ง่ายขึ้นครับครับพิฟูเดย์ก็ทำหลายอย่างเนาะทดลองดูครับว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับในเรามีทั้งการจัดเนาะนิทรรศการหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่นะครับที่มันมีอิมแพคนะครับมีความแปลกมีความทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะครับซึ่งกิจกรรมแรกๆที่เราจัดก็คือ before I die นะครับตายพร้อมก่อนตายนะครับนี้เป็นก็มาจากช่วงที่เริ่มทำโครงการให้ความตายเป็นเรื่องพูดได้เนี่ยก็รีวิวกันก่อนนะครับว่าในต่างประเทศเขาก็ประสบปัญหาเรื่องความตายพูดยากอ่ะเหมือนกันนะครับอาจจะเยอะกว่าไทยอีกนะครับเพราะว่าในบริบทสังคมไทยมันมีที่พูดเรื่องความตายอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมนะครับในหนังสือธรรมะเวลาเราพูดถึงเรื่องความตายโอเคเรารู้เรื่องความไม่ประมาทอะไรเงี้ยฮะเรื่องของพระพุทธเจ้าได้เตรียมตัวไว้3เดือนก่อนที่ท่านจะปรินิพพานอะไรเงี้ยครับมันอยู่ในลักษณะเหล่านี้เนาะก็แต่ว่าในต่างประเทศเขาใช้กระบวนการศิลปะเข้ามาสร้างบทสนทนาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีครั้งศิลปินคนหนึ่งนะครับเขาทำกำแพงที่ชื่อว่า Before I Die นะครับนี้เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างนะครับก็คือเป็นกำแพงที่พ่นสีดำแล้วก็มีเทมเพลตเขียนครับว่า Before I Die I Want To นะครับแล้วก็ให้คนที่มาร่วมมาเห็นกระดานนี้เขียนช็อกลงไปว่าก่อนจะตายเนี่ยฉันต้องการอะไรนะครับก็กำแพงนี้มาทำเป็นอีเวนต์นะครับจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
ก็มีคนมาเขียนมาต่อเติมครับคล้ายภาพที่ศิลปินเขาวางไว้เลยนะครับเขียนก็เต็มเลยวาดภาพนู้นภาพนี้มีทั้งคนที่เขียนว่าอยากตายขอเป็นเศรษฐีนะครับอยากตายขอไปขอความสงบขอมีสตินะฮะขอเป็นอะไรล่ะขอมีสามีอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะนะครับซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อเรื่องนี้มันมีคนคิดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่พูดได้เนาะแล้วก็มันก็เป็นครั้งแรกๆนะที่ความตายเนี่ยมันอยู่ในห้างนะครับโดยสัญลักษณ์มันก็ฉูดฉาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าห้างเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะไม่ค่อยอยากจะให้คนคิดเรื่องความตายเดี๋ยวมันจะห่อเหี่ยวไม่อยากซื้อของนะครับแต่ว่าพออีเวนต์นี้มันไปอยู่ในห้างได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในทางการเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์แรกๆที่คล้ายๆกับยกดันกำแพงนะครับทำให้ความตายมันมีมิติอื่นๆที่นอกเหนือจากศาสนานอกเหนือจากธรรมะนะครับเป็นมิติของไลฟ์สไตล์มิติของสุขภาพนะครับอีเวนต์ลักษณะนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้ผู้ที่เห็นกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยมีมุมมองต่อความตายใหม่ๆนะครับกิจกรรมลักษณะเดียวกันเช่นงานซ้อมตายนะครับที่ชวนคุณนิ้วกลมมาจัดงานศพซ้อมตายนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันที่ทำให้คนเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะออกแบบงานศพไว้ก่อนได้ไหมนะครับงานศพมันจะแตกต่างจากจากประเพณีได้หรือเปล่านะครับอันนี้มันก็ช่วยให้ตัวความตายมันมีแง่มุมที่หลากหลายนะครับมีแง่มุมที่ออกไปจากกรอบได้นะครับซึ่งมันทำให้พอเราคิดถึงเรื่องนี้ว่าความตายมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกับที่ผ่านมาก็ได้นะเราออกแบบมันได้นะนะครับถึงแม้ว่าแบบที่เราจะออกเนี่ยมันคิดแล้วกลับไปประเพณีดีกว่านะครับก็เป็นอะไรที่เราคิดไตร่ตรองดีแล้วนะครับแล้วก็ไอ้กระบวนการคิดการพูดคุยเนี่ยแหละครับมันทําให้ความตายเนี่ยเข้ามาในความคิดของเรามากขึ้นเราคิดถึงความตายพูดถึงความตายได้อย่างมีความกังวลมีความกลัวกับมันน้อยลงมีความตื่นตระหนกน้อยลงนะครับเป็นมิตรกับมันมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ความตายพอเราคิดถึงอะไรที่มันเป็นดำๆมืดๆนะครับน่ากลัวเหมือนกับยมพบาลนุ่งผ้าเตี่ยวแดงอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีรูปลักษณ์ความตายแบบอื่นๆที่เราสัมพันธ์กับเขาได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อนั้นเราก็จะคิดกับมันคิดออกนะครับพูดออกนะครับกับครอบครัวกับตัวเองกับคนรักนะครับได้มากขึ้นครับนี่ก็อีเวนต์ลักษณะหนึ่งที่เป็นขนาดใหญ่เนาะนานๆทำทีก็ดีเพราะว่ามันก็มีอะไรใหม่ๆแต่ถ้าทำบ่อยๆก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าจัดงานทีหนึ่งมันใช้ทรัพยากรนะครับเยอะอยู่เหมือนกันครับครับอันนี้ก็ลักษณะใหญ่ๆนะครับโอ้ครับฟังแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะทำบอร์ดที่โรงพยาบาลตัวเองเลยอะว่าแบบ before I die แล้วก็ให้คนมาเขียนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็จะเหมือน less awareness ด้วยแล้วก็มันทำให้เราเห็นไอเดียหลายๆคนเนาะว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบคล้ายกันไหมหรือว่าที่เราคิดไว้เพื่อนคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยในวันนี้เราก็อาจจะขอลงลึกในการวางแผน ACPเพิ่มเติมหน่อยละกันนะคะผมเชื่อว่า Before Death นี่มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยที่แบบเริ่มตั้งแต่การช่วยพูดคุยเรื่องความตายหรือว่าการทำให้การดูแลความสูญเสียอะไรเงี้ยครับคราวนี้ในเอพิโซดแรกที่เราพูดคุยกันมาก็คือผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่แบบพอได้ยินได้ฟังประสบการณ์ของพี่ซุ้ยแล้วเนาะแล้วก็ได้เห็นภาพรวมของ Advanced Care Planning เนี่ยเราก็คงอยากจะแบบเริ่มที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะวางแผนในการใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือถ้าไม่ใช่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือว่าพวกเราเองที่ไม่ป่วยเองก็ตามเนี่ยครับPeaceful Day มีเครื่องมืออะไรบ้างที่แบบเป็นเหมือนอันแรกๆเลยที่แบบแนะนำให้พวกเราได้ลองทำอย่างเงี้ยครับครับโอเคงั้นผมเปิดภาพสักหน่อยหนึ่งนะครับครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นภาพเครื่องมือที่พี่ฟูเดสพัฒนามาในชุดแรกเลยนะครับเกมไพ่ขายชีวิตนะครับนี่ก็เราได้จากการรีวิวการทบทวนครับว่าต่างประเทศก็เคลื่อนไหวได้อย่างไรบ้างไปเจอเครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อว่า My Gift of Grace นะครับเขาก็พัฒนาโดยตอนแรกชื่อกลุ่ม Action Mule นะฮะ
หลังๆนี่ประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนชื่อกลุ่มนะครับเป็น common practice นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรอีกนะเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยไปมองเครื่องมือเขาละเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าอันนี้เราได้ขอเขามาว่าอุ้ยเครื่องมือคุณน่าสนใจมากเลยขอมาทำในประเทศไทยได้ไหมนะครับเขาก็ใจดีนะครับให้หยิบยืมนะครับตัวกลไกแล้วก็คำถามบางคำถามนะก็พิสูจน์ได้ก็ขอปรับครับให้มันเข้ากับบริบทไทยนะครับก็ใช้ชื่อว่าเกมไพ่ไขชีวิตครับซึ่งอันนี้พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็รับมาด้วยความรู้สึกเป็นมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นเกมคำถามครับคำถามก็คุยเรื่องชีวิตและความตายนะครับปนกันนะบางคำถามนี่ไม่ได้มีเรื่องความตายเลยนะครับคำถามเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตการใช้เวลาต่างๆนะแต่ว่าด้วยมนต์ขลังนะฮะคุยเรื่องพวกนี้มันจะเข้าไปเรื่องการเตรียมตัวตายนะครับซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าตัวเกมไพ่เนี่ยมันมีเวอร์นิ่งอยู่มีคำเตือนอยู่ว่าไม่จะไม่ใช่คำเตือนนะเป็นการเคาะประตูนะครับว่าเนี่ยเล่นไพ่สำหรับนี้เรามาสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายอย่างง่ายและสนุกกันเถอะนะครับตัวไพ่ก็ออกแบบให้มันเป็นสีสันนะฉีกจากความตายว่าจะต้องมืดต้องดำนะอันนี้ก็สีเลยนะฮะมาเป็นสีพาสเทลเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีมอตโต้นะครับว่าอะไรล่ะอะไรอะไรก็เป็นพาสเทลอะไรแบบนี้นะครับก็หยิบมาเลยนะครับครับก็ได้คำถามนี้มานะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายเป็นหลักจริงๆนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะสร้างวงได้เองแล้วตัวคำถามเนี่ยมันพอมันไม่ได้มาจากคนนำวงหรือกระบวนกรนะถ้าไปใช้ในครอบครัวเนี่ยคำถามมันไม่ได้มาจากลูกหลานที่อยากจะไปถามข้อมูลพ่อแม่มาจากฟากฟ้านะครับมาจากดวงชะตาที่วันนี้พ่อแม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ให้รู้กันเนี่ยมันก็ลดความกดดันนะครับลดความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาข้อมูลอะไรบางอย่างนะก็ปล่อยให้ตัววงสนทนาคุยกันเรื่องชีวิตและความตายไปได้ตามธรรมชาตินะครับซึ่งแต่ละวงไม่เหมือนกันเราพยายามที่จะให้วงเนี่ยมีบรรยากาศของการรับฟังซึ่งเขียนไว้ในกติกานะครับแล้วก็ในงานอบรมก็จะเน้นการรับฟังนะครับเพราะว่าคำตอบบางอย่างมันไม่ใช่คำตอบที่วงถูกใจหรือว่าคุ้นเคยกับการฟังคำตอบลักษณะนี้มาก่อนนะครับการที่เปิดโอกาสให้คนในวงได้พูดอย่างมีอิสระนะครับตอบคำตอบที่นึกขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเราไม่ได้มีใครที่จะมาตัดสินหรือบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเนี่ยมันช่วยให้คนในวงนะฮะได้คิดกับมันอย่างจริงแท้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวการตัดสินนะครับดังนั้นคำตอบที่ออกมาเนี่ยมันได้บอกตัวเองแล้วก็แบ่งปันกับคนอื่นด้วยขณะเดียวกันได้รู้ความคิดของคนอื่นว่าเขามองแตกต่างกับเราอย่างไรในวงนี้มันจะมีประโยชน์มากเลยถ้าคนที่มาคุยกันนะครับคิดเกี่ยวกับความตายที่แตกต่างกันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าการออกแบบการตายเป็นหลากหลายได้มากขึ้นนะไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันก็จะคลายลงนะครับเรามีอิสระที่จะออกแบบชีวิตและการตายนะฮะการดูแลที่มันเป็นอิสระมากขึ้นนะอันนี้จากวงที่ผมได้สังเกตมาตลอดนะครับแต่ว่าโดยการใช้งานจริงๆเนี่ยก่อนเตยน่าจะมีประสบการณ์นะครับจากการให้บริการที่แบบว่าเข้มข้นนะครับมากกว่าผมนะครับก็ไม่รู้ก็เตยแบบเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเกมไพ่ไขชีวิตเนาะถ้าตอนแรกที่เตยอย่างที่บอกนะเตยรู้จักสมุดเบาใจก่อนแล้วเตยมารู้จักเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยตอนที่เตยไปอบรมกระบวนการชุมชนค่ะซึ่งพีทฟูเดนไม่ได้ผลิตแค่เครื่องมือแต่ว่ายังผลิตกระบวนการชุมชนด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่เครื่องมือเนี้ยให้ไปใช้ในหน้างานของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยณวันนั้นที่เราเจอเกมไพ่ไขชีวิตครั้งแรกอ่ะมันมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เราเขียนสมุดเบาใจอ่ะเราก็เขียนด้วยข้อมูลที่เรามีเนาะแต่พอเกมไพ่มันเปิดเป็นวงอะค่ะเราก็ทำให้เราเห็นแง่มุมทัศนคติของคนอื่นด้วยอ่ะมันทำให้เราคิดรอบด้านมากขึ้นกับเรื่องราวชีวิตของเราบางทีเวลาเรามองเรื่องราวชีวิตของเราจะมองแค่แบบมุมเรามุมเดียวแต่เกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยทำให้เรามาเห็นแง่ของความเป็นจริงของมนุษย์โดยเฉพาะวงที่เตยเด็กๆเนาะตอนนั้นเตยอายุแบบ27 28อะไรเงี้ยแล้วเตยไปอยู่ในวงของผู้ใหญ่มากๆเลยที่เขาเป็นแบบเหมือนเป็นแม่เราได้เป็นคุณย่าของเราได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นแง่มุมที่ต่างกันเวลาที่เราเล่นวัยต่างกันเราจะเห็นสิ่งนี้เนาะ
แต่พอเตยไปเล่นเนี่ยเตยทำให้เตยเห็นว่าเตยอยากเอาไปใช้กับผู้สูงอายุมากเลยอะเพราะว่าในหลายๆคำถามของเกมไพ่ไขชีวิตนะคะจริงๆเล่นได้กับทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยเริ่มกับผู้สูงอายุก่อนเพราะเราสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุมีหลายอย่างที่เขาอยากพูดอยากบอกแต่ว่าไม่มีคำถามชวนให้เขาได้ใคร่ครวญบางอย่างให้เขาได้ไปสืบค้นหรือเห็นคุณค่าบางอย่างในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เป็นประเด็นที่มันหนักๆมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นที่ถามถึงเรื่องของคุณค่าถามถึงเช่นคําถามในไพ่ไขชีวิตมันมีใบหนึ่งที่ถามว่าใน1 ปีเนี้ยแบบมันมีใครที่คุณอยากเจอแล้วคุณอยากเจอมากที่สุดอะที่คุณไม่ได้เจอแล้วอยากเจออย่างเงี้ยแค่คําถามนี้เราไปถามเขาอะค่ะเชื่อไหมคะว่ามันเป็นคําถามที่เขามันกระตุกบางอย่างในใจเขาเลยอะในสิ่งที่ไม่เคยมีลูกหลานมาถามไม่เคยมีใครมาถามแล้วไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าของตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทํากับผู้สูงอายุเนี่ยมันนอกจากเราเองในฐานะเจ้ามือวงแล้วเราไปเล่นเนาะเราก็เห็นมุมมองของผู้สูงอายุด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดก็คืออย่างที่เตยบอกว่าคําถามมันไม่ได้มีแค่เรื่องตายอย่างเดียวแบบที่พี่มาร์ทบอกค่ะพอจักรวาลประทานคําถามมาซึ่งมันเป็นคําถามที่คล้ายๆกันเนี่ยเนาะแต่ละคําถามอะค่ะมันจะบอกเลยว่าวงเนี้ยเขาขาดอะไรซึ่งมันแปลกมากนะพี่มาร์ทหลายๆครั้งพอเราไปเล่นจริงๆอะแต่ละคําถามที่เราสุ่มมาได้อะกลายเป็นแบบสิ่งที่วงเนี้ยกําลังค้นหาสิ่งเนี้ยที่มันขาดหายไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากอะไรนะแต่ว่าหลายๆครั้งอะค่ะที่เล่นจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยมันมีอย่างที่พี่มาบอกว่าพอมันมีกฎกติกาหรือมีข้อตกลงก่อนเล่นเกมไพ่เนี่ยที่เราต้องฟังกันทัศนคติของกันและกันแล้วก็ฟังโดยไม่ตัดสินกันและกันเนี่ยมันจะทําให้วงอบอุ้มกันมากๆอะค่ะพอเราคุย ACP ในมุมของเกมไพ่ไขชีวิตมันจะต่างจากสมุดเบาใจแล้วคือทุกคนเห็นแง่มุมชีวิตเห็นคุณค่าความหมายบางอย่างซึ่งบางครั้งทัศนคตินั้นอาจจะไม่ตรงกับเราเลยก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดเลยแต่มันทําให้เราได้อบอุ้มกันได้เยียวยากันได้เห็นความหมายบางอย่างเนี่ยค่ะเกมไพ่ไขชีวิตที่พระไพศาลท่านมอบชื่อให้มาเนี่ยเนาะแต่ว่าในการขยายความของเขาอะค่ะพี่มาก็ขยายความไว้ว่าเราจะได้ทบทวนคุณค่าและความหมายของชีวิตเนาะเชื่อไหมว่าเตยนำวงเกมไพ่มาหลากหลายวงอะค่ะไม่ว่าจะมีเวลาแค่30 นาทีมีเวลาเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงหรือแม้แต่การดึงคำถามบางใบไปเล่นกันเนี่ยมันค้นพบหมดเลยอะมันค้นพบคุณค่าค้นพบความหมายบางอย่างแล้วถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเนื้อหาการดูแลแบบประคับประคองหรือเนื้อหา palliative care หรือ ACP เข้าไปนะคะหมอเตยสิ่งนี้พอจบปุ๊บเขียนสมุดเบาใจต่อได้เลยซึ่งทุกคนจะบอกว่าพอให้เขียนสมุดเบาใจเปิดสมุดเบาใจมาแล้วเขียนเลยยากยากมันไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์อะไรบางอย่างมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีเกมไพ่ไขชีวิตเป็นตัวอุ่นเครื่องให้เขาได้คุยได้เห็นแนวทางสักนิดพอมาเขียนสมุดเบาใจเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนเสร็จและเขียนจบเพราะเหมือนแบบได้ตกตะกอนบางอย่างมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในทุกๆครั้งที่เล่นเนี่ยตัวเราเองที่เป็นคนนําหรือแม้กระทั่งตัวเราที่ชวนให้เขาได้หัดเล่นเพื่อไปนำอะไรเงี้ยเรามีความสุขทุกครั้งเลยอะที่ได้ใช้เครื่องมือนี้เพราะว่าเราเห็นเราเรียนรู้คนด้วยอะว่าเขาแบบเขาคิดอะไรเขามีแง่มุมแบบไหนซึ่งเราสําหรับเรามันสวยงามมากๆตัวไพ่เปิดแง่มุมความเป็นมนุษย์ของคนมากๆเลยฟังแล้วแบบหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพโดยเฉพาะถ้ายังไม่เล่นนะครับผมอยากจะชวนพี่ก๊อตเตยอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอยากจะคให่้ะพี่ก๊อตเตยได้แบบลองนําวงดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผ่านไลฟ์ตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะรบกวนทั้งพี่ก๊อตเตยแล้วก็พี่มาร์ทด้วยเลยก็ได้นะครับเราจะประทานให้มาจากพี่ก๊อตเตยแล้วก็พี่มาร์ทนะครับก็อยากจะอันนี้ผมก็เชื้อเชิญเนาะว่าให้ทุกท่านเนี่ยลองแบบตอบคําถามไปด้วยกันเลยแล้วก็พวกเรา3 คนก็จะลองแชร์กันด้วยก็ได้นะครับว่าคำถามในเกมไพ่เนี่ยพอตอบแล้วมันเป็นยังไงอยากให้พวกเราแบบลองเรียนแบบมีส่วนร่วมไปสักมินิเวิร์กช็อปหนึ่งในไลฟ์นี้กันเลยดีไหมครับได้นะคะแต่อาจจะอธิบายคือเราอาจจะไม่ได้เล่นแบบวงมาตรฐานเต็มรูปแบบเนาะเพราะเราชวนผู้ชมทางบ้านเล่นด้วยนะคะแต่ว่าเกมไพ่เนี่ยด้วยความที่เราเวลาทํากระบวนการบางอย่างเนี่ยเราจะมีจุดที่เราวอร์มอัพเนาะหรือเราเช็คอินเนี่ยแหละซึ่งเกมไพ่เนี่ยค่ะแบบสําเร็จรูปจะมีคําถามเช็คอินด้วยเนาะก็จะมีอยู่2 คำถามคําถามแรกเนี่ยจะถามว่าขณะที่กําลังจะเล่นเกมนี้เนี่ยค่ะมีความกังวลอะไรอยู่คือเหมือนเป็นการชวนให้เขากลับมาอยู่กับความรู้สึก
กับความคิดเขาก่อนว่าตอนนี้มันมีความกังวลอะไรอยู่ไหมเนาะซึ่งอันเนี้ยตอนนี้เราอาจจะชวนค่ะถ้ามีเนาะก็อาจจะบอกมาว่ามีอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีความกังวลพร้อมเล่นนะคะก็อาจจะรบกวนให้ส่งหัวใจมาเนาะส่งหัวใจรัวๆมานิดนึงว่าโอเคไม่มีความกังวลนะพร้อมที่จะไปต่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะซึ่งคําถามอุ่นเครื่องใบที่สองอะค่ะเขาจะถามเราว่าก่อนเล่นเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยคุณมีความคาดหวังอะไรจากการเล่นเนาะคือหมายถึงว่าคิดว่าถ้าเล่นแล้วจะได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็มักจะบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือเล่นสนุกเนาะแต่จะมีบางคนค่ะที่บอกว่าคาดหวังจะได้มาเรียนรู้แง่มุมหรือมุมมองจากคนอื่นเนาะหรือบางคนก็อาจจะได้อย่างล่าสุดเตยไปชวนน้องๆเล่นค่ะในงานพาใจกลับบ้านเนาะซึ่งน้องๆที่เป็นเจนใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังคือเขาเห็นเขาหวังว่าเขาจะได้ค้นพบตัวเองหรือได้คุยกับตัวเองมากขึ้นผ่านวงคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเรามีความคาดหวังอะไรเนาะเราก็ลองนึกเนาะว่าถ้าเราจะคุยเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยในรูปแบบของคำถามสำเร็จรูปที่มีทั้งหมด64คำถามเลยนะหมอเต้ยซึ่งเราเอาจริงนะมันเล่นได้หลายครั้งมากอ่ะเพราะครั้งหนึ่งเต็มที่ก็ได้แบบไม่เกิน10คำถามอะไรเงี้ยค่ะคุณมีความคาดหวังอะไรเนาะแล้วก็พอเสร็จจากคำถามความคาดหวังอะค่ะเราก็จะไปสู่ชุดคำถามหลักที่เตยบอกว่ามี64ใบเนี่ยแหละทีนี้เตยคิดว่าหลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้ประมาณหลายท่านเนาะทักทายเข้ามาแล้วก็กดหัวใจเข้ามาเนี่ยค่ะน่าจะพร้อมตอบคําถามไปกับพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นเตยวันนี้เตยขอให้เจ้าของเนาะเอาเรียกได้ง่ายว่าคนที่ดีไซน์เนาะแล้วก็ผลิตนะคะได้เป็นคนสุ่มคําถามต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเตยกับพี่มาร์ทแล้วก็หมอเตยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยเนาะเราถ้าจะไม่เคยเล่นเล่นไพ่ไขชีวิตด้วยกันเลยให้พี่มาร์ทเป็นคนสุ่มคําถามแล้วอ่านให้พวกเราแล้วกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้คําถามหลักเป็นคําถามอะไรโอเคครับอ่ะมันผมจับมานะครับไม่เชิงสุ่มเพราะว่าผมมีเลือกคำถามที่ผมชอบมาแล้วนะครับครับครับพี่มาโชว์แบบลักษณะการนิดนึงได้ไหมฮะแล้วก็สับโชว์ได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับก็เกมไพ่ไขชีวิตครับก็มีคำถามแบบนี้ฮะเป็นคำถามหลักเนาะแล้วก็จะมีคำถามที่อำนวยวงนะครับอีกหลายแบบหลายประเภทนะซึ่งก็สามารถที่จะไปอ่านดูที่คู่มือนะครับได้แล้วก็ในคู่มือก็มีสแกนครับให้ดูแบบวิดีโอเนาะนะครับถ้าใครไม่อยากอ่านอยากดูภาพมากกว่าก็ตามไปดูในวิดีโอวิธีเล่นเกมไพ่ไขชีวิตได้นะครับมีคำถามเยอะเลยนะครับก็จะก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็จะให้วางใจก่อนว่ายังไงก็เล่นไม่จบนะครับดังนั้นไม่ต้องรีบตอบก็คำถามไหนก็อยู่กับปัจจุบันกับคำถามนั้นนะครับแล้วก็ให้คำตอบแรกๆที่เกิดที่ผุดขึ้นมาในใจเนี่ยได้แบ่งปันแชร์ก่อนออกไปนะครับแชร์แค่ไหนก็แล้วแต่ความรู้สึกสะดวกใจนะครับก็ได้หมดเลยนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่ายังไม่มีคำตอบหรือว่ายังไม่สะดวกใจก็สามารถที่จะข้ามได้นะครับความบรรยากาศที่เป็นความปลอดภัยในวงนี้สำคัญมากนะครับอันนั้นก็เลยจะเปิดขึ้นมานะครับผมก็สุ่มใบแรกขึ้นมาครับใบนี้ถามว่าหากคุณล้มป่วยติดเตียงครับคุณคิดว่าใครจะมาดูแลคุณเขามีคุณสมบัติเป็นผู้ดูแลที่ดีหรือไม่ครับเดี๋ยวผมพิมพ์คำถามให้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวรบกวนพี่มัททวนคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับหากคุณล้มป่วยติดเตียงคุณคิดว่าใครจะมาดูแลคุณเขามีคุณสมบัติเป็นผู้ดูแลที่ดีหรือไม่นะครับก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมเนาะที่ชมไลฟ์ตอนนี้นะลองตอบกันเข้ามาหน่อยค่ะว่าถ้าเราเนาะลองจินตนาการค่ะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับเราเนาะแต่ชวนจินตนาการเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าเราล้มป่วยติดเตียงค่ะเราอยากให้ใครมาดูแลเราแล้วสำคัญเลยคนนั้นที่เป็นหน้าเขาป๊อปอัพขึ้นมาหรือเป็นชื่อเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะเขามีคุณสมบัติเนาะในการที่จะดูแลเราหรือไม่นะคะโอเคอ่ะใครอยากตอบก่อนครับเอาผมตอบก่อนก็ได้นะครับปกติเจ้ามือก็แล้วแต่วงเนาะใครพร้อมมันก็ตอบก่อนนะว่าตอนนี้ผมพร้อมเพราะคิดเสร็จแล้วครับถ้าผมล้มป่วยติดเตียงผมคิดว่าก็โดยสถานภาพนะภรรยาน่าจะเป็นคนที่มาดูแลผมนะครับเขามีคุณสมบัติเป็นผู้ดูแลหรือไม่ครับดีนะเป็นมีคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรียนก็เรียนด้านนี้มาแล้วก็
คุยกันเยอะนะครับเรื่องการดูแลเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพียงแต่ว่าโดยภรรยาคนเดียวน่าจะไม่พอนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความตระหนักรู้ที่ผุดขึ้นมานะว่าไม่พอแน่นอนต้องมีคนช่วยนะครับคนช่วยในที่นี้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าก็คิดถึงคนที่เขามีอาชีพนะครับที่เป็นผู้ดูแลด้วยนะครับคงจะต้องอาศัยแบบนี้เพื่อที่จะเซฟคุณภาพชีวิตของภรรยานะครับแล้วเขาจะได้ทำหน้าที่การงานนะครับในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็จะได้ไม่อะไรล่ะเป็นภาระในการดูแลของภรรยามากเกินไปนะครับอ๋อก็ดังนั้นอีกก็ไปสู่ว่าเอ๊ะคนนั้นที่จะมาช่วยดูแลผมและช่วยดูแลภรรยานี่มีคุณสมบัติที่ดีหรือเปล่านะเป็นความกังวลเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนี้นี่หาจะหานักดูแลนักอภิบาลนะครับยากมากเลยนะครับก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างให้มีคนดูแลแบบนี้ที่มีทักษะนะครับดูแลผู้ป่วยติดเตียงเยอะๆที่เราแบบว่าหาได้ง่ายๆนะครับขณะเดียวกันเขาได้รับค่าตอบแทนได้รับการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพที่เพียงพอนะครับซึ่งอันนี้โอ้ขาดมากๆครับโอเคครับคำตอบของผมผมตอบก็ได้ครับก็แวบแรกเนี้ยจะตอบน้องชายแต่ว่าพอฟังพี่มาร์ทพูดแล้วก็คือเราก็นึกภาพตัวเองที่เคยเป็นผู้ดูแลคุณพ่อนอนโรงพยาบาลแค่2 วันแหละแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยก็เห็นด้วยกับพี่มาร์ทครับก็คิดว่าถ้าตัวเองนอนติดเตียงเนี่ยก็คงจะเป็นอยากจะเป็นผู้ดูแลที่เป็นเหมือนผู้ที่ทำหน้าที่ทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับมาช่วยดูแลเราเปลี่ยนแพมเพอร์อาบน้ำขับถ่ายอะไรให้เราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผู้ดูแลของผมอีกพาร์ทหนึ่งก็คงจะเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่จะมาชวนพาทำกิจกรรมก็อยากให้มีกิจกรรมให้ตัวเอง ชวนคุยภาวนาสวดมนต์ร่วมกันอะไรเงี้ยเห็นภาพที่อยากให้มันเกิดเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกกังวลว่าคนในครอบครัวยังไม่ค่อยรู้จักผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยในความต้องการนี้ก็พูดผ่านไลฟ์นี้เลยครับให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายฟังว่าผมอยากได้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆกระบวนการพีทฟูลเดย์ที่รู้จักมาคุ้นกันก็เชื่อว่าเขาน่าจะมาเยี่ยมที่บ้านอะไรครับแล้วก็จะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดหาอะไรได้ทำมันนะครับโอ้ยพอฟังแล้วนะจะบอกว่าไม่ว่าไพ่ใบนี้ออกมากี่ครั้งมันก็จะมีความแบบบึ่งบึ่งคือถึงขนาดนี้ก็ยังบึ่งเพราะว่าถ้าถามว่าใครจะมาดูแลอะค่ะคิดว่าแม่จะดูแลเราแน่ถ้าท่านยังอยู่นะเวลานั้นนะต้องเป็นเขาต้องดูแลเราแน่แล้วก็เขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆจากการที่เราเห็นจากการที่เขาดูแลพ่อมาตลอดอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือตรงนั้นเราไม่อยากให้เป็นแม่เลยอ่ะเพราะเราเห็นความทรมานของผู้ดูแลเห็นความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากหรือความหนักใจหลายๆอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอมาคิดอีกทีนึงเนาะก็น่าจะเหมือนทั้งสองท่านคือเราคงจะต้องหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเนี่ยแหละแต่คุณสมบัติเนี่ยเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะคือเขาอาจจะดีในแบบของเขาแต่ดีในแบบของเราเป็นแบบไหนซึ่งเรื่องพวกนี้สำคัญมากที่เราต้องสื่อสารเหมือนกันนะว่าณวันที่เราล้มป่วยติดเตียงอ่ะเราต้องการแบบไหนจากผู้ดูแลของเราเพราะบางทีเนี่ยเขามีคุณสมบัติมาเต็มเปี่ยมเลยแต่สิ่งนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ณวันที่เราติดเตียงอ่ะว่าแบบจริงๆเราต้องการแค่เนี้ยต้องการแค่คนที่มานั่งใกล้ๆคอยสัมผัสเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเตยก็คิดในอีกมุมหนึ่งมาด้วยว่าแล้วถ้าคุณแม่ไปก่อนเนี่ยแล้วนะชีวิตตอนนี้ที่เป็นสาวโสดนะเราก็แทบจะไม่ได้มีคนที่ดูแลเราเป็นหลักเลยเนาะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่วางใจได้ถัดจากคนที่แบบเราต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งแล้วล่ะหมอเตยเพื่อที่แบบถ้าวันหนึ่งเราล้มป่วยติดเตียงเราต้องมีส่วนเนี้ยไว้จ้างเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่วางใจได้ก็คือว่าพอเริ่มเข้ามารู้จักคนที่สนใจเรื่องเดียวกันพอเรามาทำชุมชนกรุณาเราเริ่มเห็นเราเริ่มพูดคุยเรื่องนี้มากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าจริงๆเรามีมิตรภาพที่ดีแต่สิ่งหนึ่งต้องสร้างต่อไปก็คือต้องหาคนที่แบบอายุน้อยกว่าเราไว้เยอะๆ
ไม่ได้นี่นะแต่คือหมายถึงว่าเราต้องทำชุมชนสร้างชุมชนกนาของเราไว้อย่างน้อยอ่ะคือเขาแวะเวียนมาให้เราเห็นเนาะว่าชีวิตเนี้ยโอเคนะวันที่เราล้มป่วยติดเตียงเรายังเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อยู่แต่หลักๆที่เขาจะมาดูแลเช่นพลิกตัวเราเปลี่ยนแพมเพิร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านนั้นคือเตยเนี่ยตั้งไว้แล้วว่าถ้าผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติที่ดีคือขอให้เขาเป็นคนแบบรักความสะอาดขอแค่นี้ส่วนพื้นฐานด้านทางใจด้านการดูแลใจเนี่ยเราเชื่อว่าเพื่อนเราไม่ทิ้งเราแล้วเออเพื่อนก็ฟังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในแชร์เป็นกลุ่มถ้ามาเผลอมากดรู้ก็ช่วยฟังไว้หน่อยนะว่าแบบว่าเออฉันก็ว่าเธอต้องมาอะไรอย่างนี้แต่ในอีกส่วนหนึ่งที่คิดไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะคือไพ่ใบหนึ่งมันทําให้เราคิดไปได้หลายมุมมาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือว่าเฮ้ยแล้วเราอะถ้าเราจะล้มป่วยติดเตียงมันมาจากโรคอะไรบ้างหรออืมมันแบบถ้าสมมติเราจะล้มป่วยติดเตียงในระยะยาวอ่ะเช่นแบบ10 ปี 10 ปีอะไรเงี้ยมันมาจากโรคอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่มันไม่ใช่แบบผู้ป่วยระยะท้ายสั้นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นแค่1 ปี 2 ปี 3 ปีเนาะเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วอ่ะให้ดีที่สุดอ่ะอย่างน้อยวันนั้นไม่รู้จะเกิดขึ้นไหมแต่อย่างน้อยวันนี้ต้องแบบต้องกระตุกคิดแล้วอ่ะว่าแล้วเธอจะติดเตียงหรอความฝันที่เธออยากตายเธอก็ไม่อยากติดเตียงใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรากลับมาเห็นปัจจุบันของเราด้วยเหมือนกันค่ะหมอเตยว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงวันนี้ให้เราไม่ต้องล้มป่วยติดเตียงไม่ต้องนอนเตียงลมไม่ต้องรักษาแผลกดทับอะไรอย่างนี้นะเออหลายอย่างเหมือนกันค่ะเป็นข้อกังวลอยู่อืมอันนี้ครับก็อันนี้ก็เรียกว่าครบวงหนึ่งแล้วนะกับคำถามหนึ่งใช่ครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่นะของเจ้ามือนะครับคนนำวงว่าเอ๊ะเราจะไปต่อคำถามใหม่เลยไหมหรือว่าเพราะว่าประเด็นมันครบถ้วนแล้วเหมือนกับทุกคนได้รับการเรียนรู้ได้รับการแบ่งปันนะครับที่แบบฟินและโอเคแล้วนะครับหรือจะเติมนะเติมเนื้อหาหรือว่าข้อสังเกตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโอกาสนะผมก็เห็น2 ประเด็นนะครับก็คืออันแรกพอเราคุยเรื่องเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับ ACP โดยตรงนะแต่มันก็มีแล้วนะครับชิ้นส่วนนะอย่างคุณอัตเต้ก็ได้บอกแล้วว่าอยากจะให้ครอบครัวมาทำยังไงถ้าถึงเวลานั้นนะครับนี่ก็ไปได้เลยเนาะมันก็เป็นเสี้ยวส่วนของความปรารถนาของอะไรล่ะคุณค่าที่เราให้นะครับเราอยากผมก็มีคุณค่าเนาะเห็นคุณค่าของผมว่าอยากจะให้ผู้ดูแลให้คนในครอบครัวเขายังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เป็นผู้ดูแลที่แบบต้องมาดูแล24 ชั่วโมงจนร่างกายเหน็ดเหนื่อยนะครับนี่ก็เห็นอันหนึ่งนะครับตัวคุณค่าที่มันออกมาแล้วก็อยู่ที่คนนำเขาจะหยิบตรงนี้มาขยายเพิ่มเติมนะให้เห็นหรือเปล่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นก็คือว่าผมรู้สึกอยากจะเติมคำถามในคำถามนี้นะว่านอกจากเราจะถามว่าคนที่มาดูแลเราเขามีคุณสมบัติที่ดีในการดูแลหรือเปล่านะฮะเราน่าจะเติมด้วยว่าแล้วตัวเราล่ะมีคุณสมบัติที่ดีที่จะเป็นผู้ป่วยที่ดีหรือเปล่านะครับก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราเป็นผู้ป่วยที่ดีที่แบ่งเบาภาระคนดูแลนะครับให้การดูแลผู้ดูแลด้วยนะครับเพราะประเด็นนี้เราสามารถที่จะให้การดูแลได้นะมีวิดีโอชิ้นหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับเผชิญความตายอย่างสงบมรณานุสรณ์คุณสุภาพรพงพฤกษ์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้ป่วยที่ป่วยได้แล้วน่าดูแลมากๆนะครับน่าดูคือเพื่อนก็จะพากันไปดูแลอยากจะไปอยู่นะฮะในแวดวงในวงการดูแลเนี่ยนะครับจนต้องมีการจัดบ้านนะครับว่าไม่ควรจะมาเยอะเกินไปควรจะแบบคนที่มาดูแลนะชั้นในชั้นกลางชั้นนอกมีใครที่เข้าถึงการดูแลได้บ้างนะครับแบบเนี้ยผมอยากจะไปให้ถึงผู้ป่วยที่เป็นแบบนี้นะครับผู้ป่วยที่คนอื่นๆอยากจะเข้ามาดูแลเพราะว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการมาดูแลแล้วนะนี่ก็รู้สึกว่าถ้าจะเพิ่มคำถามก็เพิ่มได้ครับโอ้นี่คำถามเดียวไปใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ที่แบบเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็แอบเห็นในเพจมีคนตอบมาหลายคนมากเลยนะคะก็เชิญชวนเนาะว่าแบบถ้ามีประเด็นคำถามหรือมีข้อสงสัยก็ถามเข้ามาได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะมีหลายคนพูดไปในแนวทางเดียวกันเนาะว่าอยากให้เป็นแคร์กิฟเวอร์อืมแต่ก็อยากให้ครอบครัวซัพพอร์ตทางร่างกายทางด้านการดูแลทางใจด้วย
เตยว่าส่วนใหญ่คนในสมัยเนี้ยจะต้องการสิ่งนั้นเนาะคือไม่อยากให้ไปรบกวนคนในครอบครัวมากเกินไปแต่อย่างน้อยก็คืออย่างน้อยก็คือมาดูเราหน่อยเนี่ยมาแบบให้คุณค่าบางอย่างกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเสริมสิ่งที่ได้จากการตอบคําถามเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือนอกจากคําตอบที่มันตอบตรงคําถามไปสิ่งที่ได้มันก็จะมีคุณค่าเหมือนที่พี่มาร์ทพูดไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดมันเคยมีบทสนทนานี้กันมาก่อนเนาะอย่างน้อยเราทําให้รับรู้กันว่า3คนพวกเราเนี่ยมีคุณค่าที่เราให้ร่วมกันก็คือเราแคร์คนที่เรารักใช่ไหมฮะเราไม่อยากให้เขาลําบากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับซึ่งผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากอันนี้พูดในฐานะที่สอน how to ในการนํา ACP ไปใช้นะครับก็คือว่าถ้าเราค้นหาได้เจอว่าคุณค่าที่คนไข้เขาต้องการในการดูแลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งในกรณีนี้ของพวกเราก็คือการเป็นห่วงดูแลคนที่ยังอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจนถึงวันหนึ่งที่ผู้ป่วยอาจจะมีโรคอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ติดเตียงก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นภาวะไตวายอยู่ใน ICU อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้มันก็จะช่วยนำมาใช้ในการประกอบในการตัดสินใจด้วยเหมือนกันว่าในการให้การรักษาหรือว่าให้จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ป่วยให้คุณค่ากับคนที่เขารักมากๆเขากังวลว่าคนที่เขารักจะลําบากไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือคุณค่ามากๆเลยของบทสนทนาในเกมไพ่ไขชีวิตเนาะมันไม่ใช่แค่ตอบคําถามนั้นซึ่งเป็นแผนของคําถามนั้นเนี่ยคําถามเดียวเนาะแต่ว่ามันทําให้เราได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นด้วยครับก็คําถามที่สองไหมครับอีกละคำถามหนึ่งไหมคะพี่มาร์ทเอาละเอาผมเพกราะ่อวน่าเข้าใจว่าท่านผู้ชมก็กําลังสนุกกับการตอบคําถามกับพวกเราเหมือนกันเขาจะบอกก่อนที่จะไปคําถามที่สองจะบอกว่าเวลาเราเล่นในวงอะค่ะเราสามารถแบบให้ไพ่กดไลค์แบบเนี้ยได้ด้วยนะคะเพราะว่าในเซตของเกมไพ่ก็จะมีถ้าเราถูกใจคําตอบไหนเนาะหรือตรงกับที่เราคิดหรือว่าจะเป็นคําตอบที่ชื่นชอบหรือให้กําลังใจอะค่ะก็สามารถมอบไลค์ให้กับเพื่อนของร่วมวงของเราได้นะซึ่งเต้ก็จะมอบให้กับหมอเต้ยนะพี่มาร์ทอย่างละ1 ใบนะคะแล้วก็มอบให้กับท่านผู้ฟังที่ตอบคําถามมาด้วยทุกคนนะคะไปครักบันต่อคคร่ัะบในผมก็เป็นเจ้ามือนะครับทีนี้ผมเลือกเซตคําถามไว้อยู่แล้วก็กอเตยก็เลือกเซตไว้ด้วยนะฮะผมค่ะอยากให้กอเตยครับจับนะเซตของกอเตยที่เลือกมานะครับแล้วก็อ่านให้วงฟังครับได้ค่ะเป็นใบนี้แล้วกันค่ะถ้าวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของคุณค่ะใครคือคนแรกที่คุณอยากขอบคุณใครคือคนแรกที่คุณอยากขอโทษค่ะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณนะคะใครคือคนแรกที่คุณอยากขอบคุณใครคือคนแรกที่คุณอยากขอโทษชวนท่านผู้ชมนะคะตอบคำถามนี้ด้วยกันนะคะโอเคถ้าเลคือรกับได้หนึ่งหมอเต้ยพร้อมใช่ไหมครับโอ้ยเอาอย่างนี้นะขอบอกด้วยเนาะว่าทำไมถึงเป็นคนนี้เนาะชวนท่านผู้ฟังด้วยนะคะเราอาจจะตอบเราอาจจะนึกภาพคนนั้นได้เราอาจจะเห็นชื่อคนนั้นเนาะแต่อยากให้ชวนใคร่ครวญว่าแล้วเราอยากขอบคุณเขาเรื่องอะไรเราอยากขอโทษเขาเรื่องอะไรให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะเชิญชวนค่ะค่ะเชิญหมอเต้ยเลยก็ถ้าถามคำถามนี้เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็คงเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราได้ทำแล้ววันนี้ที่มันขึ้นมาก็เป็นพี่คนหนึ่งที่เพิ่งได้รู้จักกันก็ขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันชื่อพี่ดิวอะไรเงี้ยครับก็
รู้สึกขอบคุณที่ได้เจอกันแล้วก็ช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็มันเป็นคอร์สที่เราฝึกฝนเรื่องสาธิตอะไรเงี้ยครับมันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนชีวิตอันหนึ่งของผมเลยที่มันทำให้แบบการที่เขาได้รับฟังแล้วก็บทสนทนาที่มันเกิดขึ้นในช่วง5 วันที่อยู่ด้วยกันอ่ะมันแบบมันทําให้ผมเห็นตัวเองมากๆนะครับแล้วมันทําให้เรารู้สึกเป็นคนใหม่ขึ้นจากประสบการณ์ที่เราเจออะไรเงี้ยครับความคิดความเชื่อเดิมๆที่เราเคยมีแล้วมันทําให้เราติดไม่ไปต่อไม่ได้เนี่ยครับมันก็ปลดล็อกขึ้นแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกทําให้เราได้พัฒนาตัวเองอันนี้ก็เป็นแบบพี่ชายคนหนึ่งที่อยากขอบคุณทางไลฟ์นี้เลยครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอก็คือถ้ามีสักคนหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นก็คนพี่คนนี้เป็นหนึ่งในคนที่แบบเราก็รู้สึกขอบคุณมากมากครับส่วนคนที่อยากจะขอโทษเนี่ยก็เป็นน้องชายครับคือผมมาเรียนกรุงเทพนานมากแล้วก็น้องอยู่อีกที่หนึ่งที่หาดใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยแล้วก็เราก็เห็นความลำบากของน้องความที่เขาอยากจะมีพี่ชายภูมิใจในพี่ชายคนนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเราเหมือนไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันก็แบบอยากจะขอโทษที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนั้นก็ตอนนี้ผมก็มาเรียนกรุงเทพแล้วก็ได้อยู่กับน้องชายแล้วก็รู้สึกว่าก็จะสร้างโมเมนต์นั้นให้เกิดขึ้นครับเป็นการพูดขอโทษด้วยแล้วก็อยากจะตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้กดไลค์หนึ่งอันขอบคุณครับมอเตอร์ค่ะครับของผมนะของผมก็ขอบคนแรกที่นึกถึงนะฮะก็ยังคงเป็นคนนี้อยู่นะก็คือแม่นะครับแม่ผมนะก็แม่ผมสนับสนุนผมทุกเรื่องเลยนะฮะทำให้แบบว่าความกังวลในชีวิตมันแทบไม่ค่อยมีนะครับงานการที่ทํานี่ก็ตอนแรกแม่จนไม่ตอนแรกแม่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าก็อิสรภาพนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอิสรภาพมากเลยที่จะตัดสินใจหรือจะทําอะไรนะครับก็เคารพอย่างเงื่อนไขน้อยมากนะครับแทบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่อันนี้เป็นคนแรกเนาะคนที่สองก็นะเตี่ยก็เป็นเคียงคู่กันนะครับในการสนับสนุนนะครับส่วนคนที่ขอโทษนะตอนแรกไม่มีเลยนะครับแต่ว่าพอฟังหมอเต้ยก็มีผุดขึ้นมาคนหนึ่งนะครับน้องชายนะก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่น้องผมเนี่ยดูแลป้านะครับที่เขาป่วยเรื้อรังแล้วก็เครียดนะครับก็เป็นปัญหาเบอร์เดนของผู้ดูแลนะครับแล้วผมก็ดูแลคู่กันกับน้องแต่ว่าสัดส่วนน้อยกว่ามากนะครับก็ทําให้รู้สึกอยากขอโทษว่าช่วงนั้นไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่านี้นะครับอันนี้ครับ ขอบคุณครับค่ะสำหรับเตยนะคือจะคล้ายหมอเตยอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแม่คืออาจจะขอพูดถึงแม่นิดนึงว่าคล้ายๆกันกับพี่มาค่ะคือเขาสนับสนุนเราในทุกเส้นทางอ่ะที่เราจะเดินไปคือเส้นทางของเรามันขรุขระมากแต่แม่ก็ไม่เคยแบบปล่อยให้เราเดินคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากขอบคุณแต่ว่ากับแวบแรกของโจทย์ที่ขึ้นมากับคําถามเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าอยากลองกล้าดูอ่ะกล้าใช้แบบขอใช้พื้นที่ตรงเนี้ยขอบคุณตัวเองคือเป็นคนที่ไม่ค่อยขอบคุณตัวเองไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอรู้สึกว่ามันเขินๆเหมือนกันเวลาที่เราจะชมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหรือจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าวันนี้รู้สึกขอบคุณตัวเองมากที่อดทนคืออดทนกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยจนกว่าจะมาวันนี้ไม่ได้ง่ายชีวิตไม่เคยง่ายเลยแต่ว่าขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ไปก่อนมีหลายครั้งมากในชีวิตที่อยากยอมแพ้มากเลยอ่ะแบบอยากเร่งการตายของตัวเองเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยตอนท้ายแต่คือวันนี้ขอบคุณที่ยังอยู่แล้วก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่ที่จะมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของตัวเองตรงนี้มากๆแล้วก็ยังสู้อยู่ส่วนที่อยากขอโทษก็ขอโทษตัวเองเหมือนกันก่อนหน้าที่จะแบบ
มารู้จักความตายหรือว่ามาใกล้ชิดความตายมากๆเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ค่อยเป็นตัวเองเราแบบเราไปรักคนอื่นซะเยอะแล้วก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นชอบซะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทําให้เราหลงลืมความเป็นตัวของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่งมามีช่วงหลังที่เราเริ่มมาคอนเน็กกับตัวเองเริ่มเข้ามาเห็นตัวเองจริงๆว่าเราชอบแบบไหนเราเป็นแบบไหนเราต้องการอะไรเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษช่วงก่อนหน้านี้ที่เหมือนละเลยความรู้สึกตัวเองทุกอย่างเลยแล้วก็พยายามไปวิ่งตามบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องการได้รับการมองเห็นการยอมรับหรือความรักจากคนอื่นซะมากมายอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ดำรงอยู่เพื่อตัวเราเองมาได้ตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าวันเนี้ยอยากขอโทษที่ผ่านมาไม่เคยได้สนใจแต่ตอนเนี้ยแบบเรารักแล้วเราใส่ใจตัวเรามากๆรวมทั้งไม่ใช่แค่เรื่องของใจแต่รวมทั้งแบบการดูแลตัวเองจริงอย่างแท้จริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ไม่เคยพูดไพ่นี้ออกมาบ่อยมากในการเล่นแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขอโทษและขอบคุณตัวเองค่ะขอส่งหัวใจให้รัวๆเลยครับทั้งพี่มานพี่กอดเตยขอบคุณค่ะชื่นชมขอบมคาุกณๆคครรัับบก็ผมคิดว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนาะมันทำให้พวกเราแบบรู้จักข้างในพวกตัวเองมากขึ้นแล้วก็ในคนในวงก็ทําให้เราคล้ายๆกับว่ารู้จักแล้วก็สนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราเชื่อมโยงกันด้วยความรู้สึกแล้วก็คุณงามความดีที่มันได้รับการแบ่งปันกันในวงนะครับอาจจะขอเสริมอะค่ะอย่างคำถามของไพ่ใบเนี้ยไม่ว่าเขาจะมาตอนไหนสำหรับในวงอะค่ะมันอาจจะเป็นคำถามเรื่องของหมวดของความสัมพันธ์แต่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเล่นกับคนที่เริ่มป่วยอาจจะเป็นแบบเรื้อรังหรือเป็นรุนแรงอะไรเงี้ยแต่พอเจอคำถามเนี้ยให้เวลาในการใคร่ครวญแล้วเขาจะค้นพบบางอย่างที่ค้างคาอยู่ที่เราไม่เคยพูดหรือแม้กระทั่งคนที่มาเล่นแล้วมีพ่อแม่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เคยได้พูดสิ่งนี้ออกไปเลยอ่ะเพราะว่ามันยากมากที่เราจะเอื้อนเอ่ยคําเนี้ยกันแบบตรงๆอะไรเงี้ยค่ะพอในวงเราได้แชร์กันเสร็จในแง่มุมของแต่ละคนเนี่ยเราก็จะเชียร์อัพกันว่าวันเนี้ยเขายังอยู่กับเราถ้ามีโอกาสกลับไปอ่ะไปบอกในสิ่งที่เราพูดในวงนะไปทําในสิ่งที่มันยังค้างคาอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถึงมันจะเป็นหมวดหมู่ของความสัมพันธ์ก็จริงเราไม่ได้แตะเรื่องความตายเลยแต่อย่างน้อยอะค่ะการให้คุณค่าอย่างที่เราพูดมาตลอดว่า ACP คือการให้คุณค่าด้านของมิติทางใจด้วยเนาะไพ่ใบเนี้ยจะบอกเลยว่ามันมีสิ่งไหนที่เราผูกติดอยู่ยึดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทํามันเนี่ยค่ะผมแต่ตอนที่เล่นไพ่ไขชีวิตกับครอบครัวนะครับเราก็จะพอไพ่แบบนี้มันไม่ได้พูดถึงแผนการดูแลโดยตรงนะแต่ว่ามันช่วยทำให้การสื่อสารในครอบครัวเนี่ยคุยกันเรื่องรักยากๆนะคุยกันเรื่องลึกซึ้งคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ได้นะครับเพราะว่าแบบนี้อยู่ดีๆจะมาให้ขอบคุณคนในครอบครัวนี่มันจะแปลกๆเนาะแต่ว่าในวงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มันทําให้ไอ้ความรู้สึกการคุยเรื่องที่มันยากเรื่องที่มันที่มันอยู่ข้างในอ่ะนะมันคุ้นเคยคุ้นชินกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าในช่วงท้ายช่วงวิกฤตเนี่ยเราแบ่งปันคิดแล้วก็คุยสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึงนะในวงแรกที่ผมคุยเรื่องนี้กับครอบครัวก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะคุยกันได้แต่ว่ามันก็คุยกันได้แล้วก็ทําให้เวลาหลังจากนั้นเนี่ยพอมีเรื่องตัดสินใจยากๆนะครับมันทําได้ผมก็อาจจะชี้ให้เห็นในมุมสุขภาพด้วยแล้วกันนะว่าแบบอย่างขออนุญาตเล่าเคสหนึ่งเป็นสามีภรรยาสามีเนี่ยเป็นมะเร็งระยะท้ายแล้วก็ให้การรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับปรากฏว่าภรรยาเขาก็แบบอึดอัดไม่รู้ว่าสามีจะรู้อะไรแค่ไหนเขาก็คงรู้แหละอะไรเงี้ยท่าทีที่ในการดูแลมันก็จะไม่เต็มไม่แบบมันไม่ได้ลงไปเต็มตัวอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็ไปก็ผมก็ชวนคุยด้วยคําถามประมาณนี้เลยครับว่าคุณพ่อที่มาโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างมีใครมาดูแลเขาบอกคุณแม่อะไรเงี้ยก็คือแฟนเขาแล้วก็แบบคุณหมอบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยพ่อว่าเขารู้ว่าเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยภรรยาที่นั่งข้างๆก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยว่าแบบโอ้ยไอ้ที่จุกอยู่ในอกเนี่ยคือแบบมันไม่เคยคุยเรื่องเนี้ยแต่ว่าตัวผู้ชายเนี่ยเขาก็รู้แล้ว
แล้วผมก็ชวนคุยต่อว่ากลัวไหมเขาบอกไม่กลัวมีอะไรที่พ่ออยากทำไหมตอนนี้อะไรเงี้ยเขาว่าไม่มีเขาพร้อมมากอะไรเงี้ยผมก็ลองถามดูว่าเคยบอกรักภรรยาหรือยังเขามาเฝ้าให้ต้องหลายวันเขาบอกยังอยากทำไหมอะไรเงี้ยพอคุณพ่อเขาก็แบบเขาขอบคุณแฟนมากเลยนะที่แบบมาดูแลเขาแล้วก็แบบรักเขาอะไรเงี้ยภรรยาก็ร้องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ผมก็แบบถ้าอยากกอดอะไรก็แบบได้เลยนะหมอแบบเป็นพยานให้อะไรเงี้ยเป็นพยานรักให้เขาก็กอดกันกลางหอผู้ป่วยนั้นอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าหลังจากนั้นมาก็คือภรรยากับสามีที่ดูแลกันอ่ะมันเหมือนคอนเนคกันมากขึ้นอ่ะเขาดูแลกันได้แล้วก็มันเหมือนเป็นช่วงเวลาดีๆมันได้กลับมาต่อให้เวลามันอาจจะเหลือไม่มากก็ตามเนี่ยแต่ว่าเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่มันคุณภาพจริงๆที่เรื่องทุกเรื่องมันสามารถบอกกล่าวกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยคําถามนี้ในเกมไพ่มันก็คือส่วนหนึ่งของ ACP เลยเพราะว่ามันนําไปสู่การอยู่แล้วก็ตายดีนะครับมันอาจจะไม่ใช่แผนที่เราคุ้นชินเนาะว่าเราอยากจะตายที่ไหนจะใส่ท่อช่วยหายใจไหมแต่ว่าคําถามนี้มันนําไปสู่การปรับวิธีการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับปรับท่าทีในการบอกรักกันขอบคุณชื่นชมกันนะครับมันทําให้เวลาที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีมากๆอันนี้ก็อยากจะชี้ชวนให้เห็นว่าฟังก์ชันของ ACP มันไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะวางแผนยังไงนะเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรแค่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ช่วยให้ความเป็นอยู่ในช่วงไม่ว่าจะระยะเวลาไหนพวกเรายังมีชีวิตกันอยู่หรือว่าใครสักคนหนึ่งป่วยในระยะท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีมันทําให้เรามีช่วงเวลาที่ดีด้วยนะครับโอ้ขอบคุณพี่ก๊อตเลยสำหรับคําถามนี้มากเลยครับยินดีค่ะเป็นคเปิดำโถอามกาสให้พวกเราได้บอกรักกันกลางไลฟ์ ผมถามหมอเต้เพิ่มเติมนะครับว่าความการถามคำถามการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันตะกี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นในครอบครัวกับผู้ป่วยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นบุคลากรสุขภาพคุยกับผู้ป่วยด้วยคำถามแบบนี้ด้วยการเชื่อมโยงนะที่พูดกันเรื่องที่เป็นเรื่องลึกซึ้งได้เนี่ยมันส่งผลยังไงไหมต่อแผนการวางแผนการสื่อสารการสื่อสารความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวมันโฟลว์ขึ้นไหมเนี่ยโอ้แน่นอนเลยครับเมื่อพอเขาได้แค่กอดกันเนาะแล้วก็ภรรยาเขารับรู้ว่าสามีเขาพร้อมที่จะพูดมากแล้วไอ้ความกังวลหรือว่าความไม่กล้าที่จะชวนคุยชวนอะไรมันก็ปลดล็อกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอความในใจมันได้รับการระบายออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็การสนทนาหลังจากนั้นมันก็ง่ายขึ้นมากๆเลยเช่นว่าแล้วคุณพ่อแบบหลังจากนี้คุณพ่อมองยังไงบ้างมีอะไรที่คุณพ่ออยากบอกพวกเราที่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกไหมหรือแม้แต่คุณแม่ที่เป็นแคร์กิเวอร์เองเขาอาจจะกลับขึ้นมามีพลังก็ได้นะจากเดิมที่แบบเฝ้าแล้วรู้สึกเหนื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้พูดคุยกันเขาแบบเห็นคุณค่าในตัวเองว่าสามีก็รับรู้แล้วก็สิ่งที่เขากังวลต่างๆนานาเนี่ยมันก็แบบคลี่คลายอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับครับมันก็นำไปสู่บทสนทนาที่มันลึกซึ้งอื่นๆได้เนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่กล้าพูดไม่กล้าแตะบางประเด็นเพราะว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้รับการดูแลอะไรเงี้ยครับพอเราดูแลความสัมพันธ์เสร็จปุ๊บแผนต่างๆหรือว่าเราจะชวนคุยเรื่องอื่นๆที่เขาอยากจะทําเพิ่มมันก็มามันไม่ใช่แค่แผนทางการแพทย์อย่างเดียวเนาะแผนอื่นๆที่คุณพ่อเขาอยากทําในเวลาที่จํากัดเนี่ยเขาก็สามารถเป็นช่วงเวลาที่เขาได้คิดทบทวนด้วยแล้วไม่ใช่แค่คิดทบทวนคนเดียวเนาะมีภรรยาที่คอยรับฟังคอยแบบช่วยคิดช่วยกันตัดสินใจได้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ดีจังเลยก็อาจจะถามพี่มาร์ทพี่ก็เลยเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็ว่ามีคำถามอื่นๆอีกไหมที่รู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะให้แชร์กันตรงนี้ก็ได้ครับว่าคำถามที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ ACP อ่ะแต่พอถามเข้าไปในวงแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า Advanced Care Plan ยังไงได้บ้างเพื่อให้ท่านผู้ฟังอาจจะมีไอเดียเพิ่มขึ้นเนาะว่ามันสามารถถามคำถามหรือว่าชวนคิดชวนคุยสร้างบทสนทนายังไงในรูปแบบที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับครับ
อันนี้ผมชอบคำถามนี้นะเป็นแฟนตาซีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจอพบบ่อยเนาะออกมาบ่อยนะครับหากคุณสูญหายไปในทะเลครับใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้เวลาและเงินมากแค่ไหนในการค้นหาคุณครับนี่เป็นคำถามที่ถึงตอนลองท่านผู้ชมทางบ้านลองตอบก่อนก็ได้ครับนี่ใครนะจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้เงินหรือเวลามากแค่ไหนในการค้นหาถ้าเราหายไปในทะเลครับนี่ก็เป็นคำถามที่ฮินนะซ่อนไว้ว่าใครที่โดยธรรมชาติแล้วเขาจะเป็นพ็อกซี่นะครับหรือว่าเป็นผู้ตัดสินใจแทนคนอื่นๆในครอบครัวนะครับก็บางคนคิดไม่ออกครับว่าจะให้ใครเป็นคนตัดสินใจแทนนะคำถามนี้อาจจะมีใบหน้าโผล่ขึ้นมานะครับว่าคนคนนี้อาจจะเหมาะหรือว่าคนคนนี้เขาอยู่ในบทบาทในตําแหน่งที่จะต้องตัดสินใจเรื่องยากๆเหล่านี้นะครับก็คิดกันอีกทีว่าคนคนนี้เหมาะไหมนะครับเขาเหมาะเพราะอะไรหรือไม่เหมาะเพราะอะไรนะครับก็ถ้าเป็นแล้วเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่าเราว่าเขากําลังจะอยู่ในบทบาทแบบนี้ถ้าเราป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤตขึ้นมานะครับก็เป็นวิธีการหาผู้แทนตัดสินใจที่ง่ายขึ้นเรื่องการหาผู้แทนตัดสินใจนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะแล้วก็พอได้ยินพี่มานี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยว่าเออน่าสนใจมากของก็เตยเลยครับที่ปรคะรทัับบใพจี่ก็เตยโอเคเราจะมูไปอีกคําถามหนึ่งใช่ไหมคะถ้าโดยส่วนใหญ่เอาเรียกได้ว่าทุกวงถ้าจําเป็นต้องคัดคําถามเตยจะไม่เคยทิ้งคําถามนี้เลยก็คือคําถามที่ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องการบรรลุหรือทำให้สำเร็จก่อนตายคือไม่ได้หลีดไปในเรื่องของ ACP แบบเหมือนโดยตรงว่าจะเป็นเรื่องของการยื้อไม่ยื้อหรือว่าจะเป็นเรื่องของใจโดยตรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเลยก็คือพอเราคุยเรื่องนี้ปุ๊บอะค่ะมันจะทำให้เห็นถึงคุณค่าของเขาเลยว่าถ้าเป็นคนปกติแล้วก็เป็นวัยรุ่นเป็นเจนใหม่ๆเนี่ยบางทีเขารู้สึกสูญเสียเป้าหมายหรือความฝันบางอย่างใบนี้จะทําให้เขากลับมายึดโยงกับคุณค่าข้างในเขาแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ที่จะเป็นระยะท้ายเนี่ยคําถามเนี้ยจะเป็นส่วนสําคัญมากเลยค่ะว่าใครที่เขาอยากเจอที่ไหนที่เขาอยากไปอะไรที่ค้างคาอยู่มีครั้งหนึ่งเคยไปทํากับครอบครัวหนึ่งค่ะของเบาใจแฟมิลี่แล้วก็ถามคําถามนี้หลายคนในครอบครัวก็ตอบกันว่าอยากพาป้าไปเที่ยวอยากไปต่างประเทศไปที่นี่เพราะป้าเคยบอกว่าอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาอยากทําให้บรรลุหรือสําเร็จก่อนตายคือเอากล่องพระเครื่องทั้งหมดเนี่ยลงมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนจัดการเรื่องทรัพย์สินเราก็เลยไปสู่ทรัพย์สินได้อีกอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีคําถามแบบเนี้ยมันทําให้เรามุ่งไปตรงประเด็นมากๆเลยอะค่ะว่าคนนั้นเขายังติดค้างเรื่องอะไรอยู่เรื่องทรัพย์สินใช่ไหมเรื่องกับร่างกายใช่ไหมหรือใครที่อยากเจอหรือว่าเป็นสิ่งของไหนที่ติดค้างแล้วอยากเอาไปคืนหรือบางคนบอกว่าคือเจ็บป่วยตอนเนี้ยไม่ทรมานนะแต่คือไม่เข้าใจอะว่าลูกอ่ะคือจะจอดรถคันนี้ไว้ที่บ้านทําไมไม่ขายทิ้งไปสักทีคือบางทีมันเป็นเรื่องแค่นี้เองอะค่ะแต่ว่ามันทําให้หลีดไปเห็นเลยว่ามันมีสิ่งไหนที่เขายังค้างคาอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เตยจะไม่เคยทิ้งออกจากสําหรับเลยสําหรับเตยนะเพราะว่าเราจะพาเขาไปได้ทุกทิศทางที่เขาอยากไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะถามหลายท่านด้วยเนาะว่าแล้วถ้าเรารู้แล้วเราต้องตายอะในวันหนึ่งอะมันมีอะไรเหรอคะที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราอยากทําให้บรรลุหรือสำเร็จก่อนตายอาจจะเป็นสักข้อหนึ่งก็ได้เนาะที่สำคัญที่สุดแล้วก็สามารถลงมือทำมันได้ทันทีอันนี้ค่ะก็จะกลับมาฉุกคิดตระหนักคิดบางอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะครับขกอ็แล้วระหว่างนี้เขียนคำตอบนี้มาด้วยก็ได้เนาะเราจะได้แชร์กันนะครับมีอีกนะคะมีถ้าอันนี้ก็เป็นอันที่รู้สึกว่าพี่มาร์ทนึกถึงใบนี้ได้ยังไงไม่รู้นะแต่ทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยมันสามารถพาเราไปได้ทุกที่เลยคือหลังจากคุณเสียชีวิตคุณอยากให้คนข้างหลังจัดการกับยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดบนโลกออนไลน์ของคุณอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยคิดไม่ใช่แค่เรื่องพอคุยไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดแบบ Facebook Instagram อะไรพวกนี้แล้วค่ะแต่รวมไปถึงการจัดการเรื่อง ATM
เรื่องธนาคารเรื่องงานหรือไฟล์งานต่างๆถ้าเราต้องแบบเสียชีวิตแบบฉุกเฉินกระทันทีทันใดอะไรเงี้ยกระทันหันอะไรเงี้ยใบเนี้ยก็จะชวนให้เรากลับมาคิดหรือว่ากลับมาวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของ ACP ได้เหมือนกันแล้วคําถามนี้เวลาคนตอบมักจะไปอยู่ในบันทึกเพิ่มเติมของสมุดเบาใจค่ะเพราะว่าสมุดเบาใจหน้าหลังก็จะมีบันทึกเพิ่มเติมไว้หลายคนก็จะเขียนอันนี้ลงไปด้วยในตัวพินัยกรรมชีวิตของตัวเองเนี่ยค่ะซึ่งเรามักจะไม่เป็นเรื่องที่เราหลุดมันไปอะค่ะคือไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดแต่สำคัญมากๆเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นใบที่ชอบคือเตยไม่ได้มุ่งไปที่เหตุการณ์สมมุติแต่ว่าในใบเดียวเนี่ยเราพาเขาไปได้ในตัวของการวางแผนชีวิตหลังจากที่เขาสูญเสียไปแล้วด้วยเนี่ยค่ะครับก็โอ้รู้สึกดีจังเลยครับผมอาจจะขออนุญาตรีแคปเป็นเชิงสรุปนิดนึงนะครับในพาร์ทของเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยครับก็คือเราคุยกันว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ตอนตะกี้ที่เราตอบคําถามด้วยกัน2คําถามแล้วก็มีคําถามอื่นๆที่เชื้อเชิญให้ทุกๆท่านตอบด้วยเนี่ยครับอยากจะให้พี่มัดพี่ก๊อตเบยแชร์เพิ่มนิดนึงครับว่าคุณค่าที่มันได้นอกเหนือจากการวางแผนสุขภาพเพื่อนําไปสู่การตายดีของเราหรือว่าของคนที่ตอบแล้วเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรอื่นอีกบ้างนะครับซึ่งตะกี้ก็มีพูดมานิดนึงแล้วก็คืออันที่พี่ก๊อตเบยยกตัวอย่างเช่นว่ามันทําให้เรากลับมาทบทวนว่ามีอะไรหน้าที่เรายังไม่ได้ทําหรือว่าหลงลืมไปซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตหรือว่าความฝันในวัยเด็กอะไรเงี้ยครับเวลาเราไปทําในที่ต่างๆนี่มันมีคุณค่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอีกไหมครับถ้าตัวเตยเสริมพี่มาร์ทข้อที่พี่มาร์ทพูดไปแล้วค่ะเวลาเราไปทํากับครอบครัวเราจะเห็นเรื่องความสัมพันธ์คือคนที่ใกล้กันมากแล้วก็เราไม่รู้ว่าบริบทของครอบครัวเขาเป็นมายังไงเนี่ยแต่ตัวเกมไพ่ไขชีวิตในบางคําถามสามารถทําให้เขาเข้าไปเห็นลึกๆว่าแท้จริงมันมีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นแล้วอย่างมีคําถามหนึ่งอาจจะต้องพูดถึงอะค่ะนึกเคยจำไม่ค่อยได้นะพี่มาร์ทแต่ประมาณว่าเราไม่ค่อยลงกับคนที่เราทะเลาะกับครอบครัวค่ะที่แบบครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไม่ลงรอยกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเราผ่านมาได้ยังไงถ้าเราชวนเขาเคลียร์ตรงนี้ได้อะค่ะที่มันขมุกขมัวมันมีจุดที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยความสัมพันธ์ที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนมากเลยว่าอ๋อเราต่างคนต่างคิดแบบนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วตอนนั้นมันมีความรักอยู่นะนี่คือการเห็นความสําคัญของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่ไปทํากับน้องๆแล้วเขาก็จะบอกว่าบ้านอะไม่ใช่เซฟโซนจริงๆครอบครัวไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่พอเจอคําถามความสัมพันธ์เข้าไปอะเขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยแต่ว่าคนสําคัญที่สุดก็ยังคงเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ดีอะที่ให้อะไรเราที่บอกอะไรกับเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นเสียงของพ่อแม่ที่ทำให้เขารู้สึกไม่เซฟโซนน่ะในแง่มุมที่เปลี่ยนไปว่าอ๋อมันมีมุมมองแบบไหนหรือถ้าสุดท้ายแล้วเราแก้ที่ความสัมพันธ์ครอบครัวไม่ได้เขาจะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าเราเขามีความสัมพันธ์กับใครที่เขาจะสามารถฝากตัวเขาไว้กับคนคนนั้นได้ใครจะเป็นผู้สื่อสารแทนใครจะเป็นคนคอยจัดการให้แทนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนคุณค่าอันนึงนอกจากความสัมพันธ์เตยมองว่าอันนี้อาจจะพูดในแง่ของคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยเนาะแต่คนที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วคือหลายคนกลัวว่าโอ้โหแบบคนเป็นซึมเศร้านะคนแบบที่คิดจะฆ่าตัวตายมาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยิ่งทำให้แบบยิ่งเห็นความตายแล้วคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่คอนเฟิร์มว่าจากการที่นำวงมาอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดรู้จักทุกคนแต่เท่าที่ทำมาคือไพ่ไขชีวิตทำให้เขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ได้จริงๆขอเล่าเคสหนึ่งล่าสุดที่รู้สึกประทับใจมากก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งมาเล่นในวงเนี่ยค่ะแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากทําให้เนี่ยให้สําเร็จก่อนตายคือเขาอยากจะพาแมวเขาอะไปเที่ยวต่างจังหวัดภูเขาที่ไหนก็ได้ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยไม่เคยพาไปเลยชีวิตเขามีแมวแค่ตัวเดียวเราก็เห็นคุณค่าหรือความผูกพันบางอย่างหรือแม้แต่คำถามที่ว่าถ้าเขาจะต้องจากไปอ่ะเขาเป็นห่วงใครมากที่สุดเพราะอะไรอะค่ะน้องคนนี้ตอบว่าเป็นห่วงแมวเราเลยถามว่าแล้วถ้าเขาตายจากไปใครจะดูแลแมวแทนเขาเขาบอกมีแล้วเราก็ถามเขาต่อไปว่าเราได้บอกเขาหรือยัง
ว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยดูแลแมวแทนเราทีเฮ้ยยังไม่ได้คุยเลยอ่ะก็เลยชวนคุยไปต่อได้ว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราที่ไม่อยู่อ่ะแต่เราไม่ได้จากไปเพราะแบบหลับไปเลยแต่ถ้าเกิดแล้วเราต้องเจ็บป่วยอ่ะแล้วต้องมีคนสื่อสารแทนเราว่าจะยื้อหรือไม่ยื้อเนี่ยใครจะสื่อสารเจตนาแทนเราเขาก็จะมองลึกไปอีกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเขาไม่ได้มีแค่แมวเขายังมีคนที่รักเขาแล้วพร้อมจะสื่อสารจะดูแลเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันทําให้เราค่อยๆพาเขาแบบกระถอไปทีละชั้นแล้วเขาเห็นว่าชีวิตมันสัมพันธ์กับผู้คนแล้วมันมีคุณค่าความหมายยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสองอย่างนี้มั้งที่เพิ่งเห็นล่าสุดเนาะแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่ไพ่ไข่ชีวิตสามารถพาไปถึงตรงนั้นได้ค่ะครับครับพี่มานะครับผมก็ครับมันมีผลกระทบนะครับที่เป็นของขวัญหลายอย่างจากการเล่นนะฮะอันนี้แล้วแต่วงด้วยหรือว่าโจทย์ของผู้ที่เล่นนะครับว่าเขามาด้วยโจทย์ลักษณะไหนนะครับนี่ถ้ารู้ก่อนว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องชีวิตและความตายนะจะมาเจอคนอื่นๆเนี่ยครับก็จะดีมากเลยเพราะเขาได้เตรียมภาวะภายในน่ะมาเล่นกันนะครับซึ่งก็จะเป็นคุณภาพในวงก็จะแตกต่างจากที่แบบไปสอนนะสอนนี่ก็นักศึกษาก็จะเล่นเพราะว่ามันเป็นดูเป็นเกมนะครับแต่พอได้แต่ละวงจะต่างกันนะครับวงที่เห็นร่วมกันนะครับก็คือคุณความรู้สึกว่าความมั่นใจว่าเราคุยเรื่องความตายได้นะครับชีวิตและความตายมันเป็นเรื่องที่พูดได้มันไม่ได้น่ากลัวนะครับพูดกันได้เนี่ยจากความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรู้สึกอยากจะทำ ACP ครับคือถ้าจะชวนคนทำ ACP เนี่ยก็มาเล่นเกมไพ่ไข่ชีวิตแล้วก็แม้ว่าจะหยิบขึ้นมา1หรือ2หรือ3คำถามนะมักจะมีนะครับความปรารถนาว่าหลังเล่นเกมไพ่จบลงอยากจะทำอะไรก็อยากจะเขียนพินัยกรรมชีวิตกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวการสื่อสารเจตนาของเราไว้กับคนที่เราไว้วางใจนะครับส่วนอื่นๆก็มีเรื่องของการได้ทบทวนชีวิตนะครับซึ่งเป็นอะไรที่บ่อยเหมือนกันนะจากในวงนะครับได้ทบทวนว่าตอนนี้ชีวิตของเรามันเป็นไปในอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะครับจะปรับปรุงอะไรดีเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ก็ได้จากในวงสนทนากันเรื่องนี้ครับครับถ้าผมจะเสริมก็คือในฐานะบุคลากรสุขภาพเนาะสำคัญและจำเป็นมากที่เรามีประสบการณ์ในการเล่นเกมไพ่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับคือในแง่หนึ่งมันทำให้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็เรารับรู้ได้เลยว่าคำถามบางคำถามมันก็ยากแล้วมันก็เข้าใจได้ที่จะยังหาคำตอบไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆครั้งที่พวกเราที่จะต้องไปดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยครับหลายๆเรื่องมันไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วก็ถ้าจะมาทําในช่วงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ในขอบเขตที่จํากัดแต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับคําถามบางคําถามเราอาจจะลองถามจากญาติก็ได้ว่าถ้าเกิดเขาคนไข้รับรู้แล้วตื่นมาเพื่อที่จะบอกคําตอบคําถามอะไรเหล่านี้เนี่ยคิดว่าคนไข้อยากจะบอกพวกเราว่าอะไรอะไรเงี้ยในฐานะที่เขารู้จักกันมานานการเชื้อเชิญให้ครอบครัวหรือว่าญาติพูดคุยคำถามเกมไพ่ไขชีวิตมันไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยด้วยเนาะแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวหรือคนที่เหลือเนี่ยได้เตรียมตัวสำหรับตัวเองด้วยในอนาคตนะครับผมเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งที่เห็นนะก็คือว่าในวงเนี่ยครับมันจะมีอาจจะมีบางคนนะที่เขามีความสะเทือนใจนะครับความไม่พร้อมหรือว่าการไปเปิดแผลบางอย่างนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเนาะที่เขาได้พูดออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของขวัญเพราะว่าวงที่จะมาคุยกับเรื่องที่มันเจ็บปวดเนี่ยกับคนที่เราไว้วางใจนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับทีนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับความหวั่นไหวถ้าเป็นบุคลากรก็อันนี้แหละคือความคืออะไรที่เราไม่อยากเจอความหวั่นไหวเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าจัดการยังไงนะครับแต่ในวงนี้มันก็มีความปลอดภัยพอที่จะเราก็เป็นโอกาสที่จะฝึกครับที่จะดูแลความปั่นป่วนนะฮะโดยเทคนิควิธีที่คนนำวงพอจะคิดขึ้นได้ในตอนนั้นนะครับ
อาจจะเช่นชวนกลับมาอยู่กับลมหายใจนะฮะชวนจับมือกันส่งพลังกันนะหรือว่าความการเอื้อมนะเอื้อมใจเข้าไปปลอบโยนให้กำลังใจนะครับแล้วก็เห็นสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นะที่ผู้ที่กำลังทำงานภายในเขาไหวไหมถ้าไหวก็ให้เวลาไปต่อถ้าไม่ไหวก็โอเคที่เขาจะลุกออกจากวงไปสักครู่หนึ่งแล้วเมื่อพร้อมก็กลับมานะครับนี่เป็นโอกาสที่จะฝึกเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยอมรับโอบรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะนี่ก็เป็นถ้าบุคลากรได้มาเห็นมาเผชิญกับสิ่งนี้นะเราก็รู้สึกว่าเออเราผ่านมันมาได้มันไม่ได้น่ากลัวมากแล้วเราทำได้ก็จะเป็นการฝึกทักษะในการดูแลใจนะครับในการอยู่กับปรากฏการณ์ตรงหน้านะครับ being there ซึ่งเป็นทักษะในการดูแลจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวครับประเด็นที่พี่มาเสริมมาดีมากเลยครับก็ทุกๆปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรเนี่ยมันมีของขวัญซ่อนอยู่ใช่ไหมครับพี่ไม่แน่ใจพี่กอเตยมีตัวอย่างสักหนึ่งหรือสองสถานการณ์นะที่โอ้โหมันแบบฟูมฟายมากเลยแล้วเราก็คิดว่าแบบว่ามันยากเหมือนไปขุดโปขุดอะไรเนี่ยแล้วมันมีวิธีการแปลเปลี่ยนไปให้เขาได้สัมผัสถึงของขวัญหรือว่าเขาได้เห็นแง่งามที่มันเกิดขึ้นจากการพูดคุยเรื่องที่มันยากๆอย่างนี้ได้ยังไงบ้างนี่ไหมครับมีหลายครั้งที่เกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าหลังๆมาเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นคือแรกๆเนี่ยต้องบอกนะคะว่าพี่มาร์ทก็สอนเราเนาะคือให้อบรมเราว่าง่ายๆให้เป็นกระบวนการชุมชนเนาะแต่ด้วยความที่เราหลักในฐานะคนนําวงหรือคนที่ใช้ไพ่เนี่ยไปคาดหวังว่าสิ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นดังที่เราต้องการสิ่งนี้ลังหากที่จะทําให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปผลักไสมันว่าไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้วางใจมากพอในฐานะคนนําวงเนาะก็เคยมีครั้งแรกๆเลยมั้งคะเคยน่าจะเคยแชร์กับคนใน Pit Food Date ไปหลายครั้งแล้วก็แบบว่าอยู่ๆก็มีคนหนึ่งแบบเขาไม่เล่นไม่ใช่ไม่เล่นธรรมดาแต่เขาบอกเลยว่าถามอะไรเนี่ยเขาไม่โอเคเลยเขาแบบคําถามแบบเนี้ยเขาไม่อยากตอบแล้วทําไมถึงมาถามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางที่เราก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะคุยเรื่องชีวิตและความตายนะอะไรเงี้ยแต่มันคงไปโดนบางอย่างกับเขาถามว่านะวันนั้นเราจัดการอะไรได้ไหมเราจัดการอะไรไม่ได้ค่ะเพราะเราใหม่มากๆกับตรงนั้นแล้วเราก็ไปด้วยท่าทีที่เราไม่มั่นคงข้างในเราอะว่าเรากําลังไปทําในสิ่งดีให้เขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่าทีเรามันก็จะออกเลยว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แต่ตอนหลังเนี่ยเราชัดค่ะว่าคือเรารู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ถ้าคําถามมันแบบถูกสุ่มมาอะไรเงี้ยเราก็จะมีการพูดไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหรือว่ามันทําให้เราตื้นตันใจหรือเราตอบไม่ได้หรือมีน้ําตาเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนในวงเนี่ยจะช่วยอบอุ้มกันละกันโดยที่เราไม่รีบเข้าไปปลอบเราจะไม่ยื่นกระดาษทิชชู่ให้โดยที่เขาไม่ได้ร้องขอเราจะให้เวลากันละกันพอเราวางข้อตกลงที่มันชัดนะคะวงมันก็จะโฟลว์มากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นทุกวงมีน้ำตาทุกวงแต่มันเป็นความสวยงามว่าอ๋อเนี่ยคือนี่เรากำลังเป็นมนุษย์ไงมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจอะค่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่อยากร้องไห้เลยอะเขาไม่อยากร้องไห้อะไม่อยากเจอคําถามเนี่ยคือพยายามปฏิเสธแล้วก็แบบไม่พูดไม่แบบกลัวจะร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นขอข้ามไปเป็นคนอื่นก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดพร้อมถ้าสะดวกใจที่จะคุยเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาพอทุกคนแชร์เสร็จเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาขอพูดเขาก็ยังคงร้องไห้อยู่น้ําตายังคงไหลอยู่แต่เขาตอบคําถามได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นท่าทีของเราที่จะคุยเรื่องนี้มากกว่าว่าตัวเรามีท่าทีแบบไหนข้างในเรามั่นคงพอไหมว่าสิ่งนี้ที่เราจะทำเราเอื้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเขาถ้าเราตั้งมั่นของเราไปแบบนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าค่ะเราจะรู้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาแล้วว่าต้องการให้ระหว่างเรากับเขาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วทุกๆครั้งที่เขาร้องไห้หรือเสียน้ำตาหรือมีคำตอบอะไรที่ออกมามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้ง่ายอะไม่ได้ง่ายเลยแล้วเขาก็กำลังทำงานกับมันอยู่แต่ว่าไอ้เส้นจุดที่เรามาตัดเจอเขาวันนี้เรามาเพื่อเยียวยากันเรามาเพื่ออบอุ้มกันพอจบวงอะค่ะเราจะทำแบบไหนก็ได้นะเราจะจับมือแบบที่พี่มาร์ทบอกเราจะอบกอดกันหรือเราจะขอบคุณกันก็ได้ที่วันนี้เราแบบเรามารับฟังกันและกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราไม่สามารถออกไปแล้วจะพูดได้ว่าวันนี้เตยไปทำกับครอบครัวนี้แล้วมันจะราบรื่นทุกอย่างมันจะดีมากๆเราตอบไม่ได้เลยค่ะเราอาจจะไปเจอเขาอาจจะไล่เราออกจากบ้านก็ได้มันไม่แน่เตยเคยบอกเตยเคยคุยกับพี่มาร์ทเนาะตอนแรกๆเลยที่เตยทำเดทแพลนเนอร์เนาะเตยก็บอกว่าเตยแบบไม่มั่นคงข้างในเลยอะแบบพอไปเจอแบบนี้แล้วเตยสั่นไหวมากเลยพี่มาร์ทถามเตยมาคำนึงว่าเวลาที่เตยไปคุย ACP กับครอบครัวเวลาที่เตยออกไปทํางานตรงเนี้ยเตยคาดหวังอะไรแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เตยหวังอะเตยเสียใจหรือเตยเป็นยังไงบางทีคําตอบมันทําให้เตยแบบได้คิดอะค่ะว่าบางทีเราคาดหวังว่าเราออกไปอะทุกคนต้องเขียนสำเราใจให้เสร็จทุกคนต้องทำเนี่ยต้องทำเล่ม ACT ให้เสร็จถึงจะเรียกว่าเป็นฉบับสมบูรณ์แต่เตยไม่เคยคิดว่าระหว่างทางที่เราได้เริ่มพูดคุยอะมันสวยงามของมันแล้วมันมีข้อมูลมากเพียงพอแล้วสำหรับบางครอบครัวด้วยซ้ำที่เขาจะตัดสินใจอะไรเงี้ยตอนหลังเตยเลยวางเรื่องเครื่องมือไปได้ส่วนหนึ่งค่ะคือยังหวังอยู่ว่าทุกคนจะทำได้สำเร็จสมบูรณ์แต่ว่าวางไปได้ส่วนหนึ่งว่าอย่างน้อยแค่เริ่มต้นพูดคุย ACP ก็เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวระหว่างเรากับครอบครัวระหว่างเพื่อนที่คุยกันหรือแม้แต่บุคลากรสุขภาพเนอะที่เราอยากเชียร์มากๆเลยว่าหลายๆครั้งอะเราไปด้วยความรู้สึกว่าเราอยากรู้ว่ายื้อไม่ยื้อซึ่งแต่ก็ในฐานะที่เป็นลูกสาวที่มีพ่อเจ็บป่วยแต่ก็เคยเจอแบบนี้มาก่อนว่าเขาถามว่ายื้อไม่ยื้ออะไรเงี้ยแต่ในมุมของผู้ดูแลนะเตยก็อยากได้รับการถามด้านมิติทางใจเหมือนกันในฐานะของทั้งผู้ดูแลทั้งผู้ป่วยเลยว่าแล้วเราต้องการแบบไหนแล้วถ้ามันเจอคำถามประมาณนี้ค่ะมันจะชุบชูใจเรามากในฐานะญาติในฐานะผู้ป่วยจะทำให้เราเห็นว่าอ๋อเขาเห็นความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะเพราะฉะนั้นก็เชื้อเชิญค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็รับรู้แล้วก็ไปอย่างแบบไปอย่างเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเราเตยเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะขอบคุณพี่กอเตยมากเลยครับก็ในฐานะตัวแทนบุคลากรแล้วกันครับก็อยากจะขีดเส้นใต้ให้เห็นเนาะว่า ACP มันไม่ใช่แค่คำถามหนึ่งหรือสองคำถามเรื่องยื้อไม่ยื้อสถานที่ตายเป็นยังไงแต่มันเป็นกระบวนการที่เราได้ดูแลกันและกันเนาะเห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันที่มันมีความรู้สึกต่างๆความยากความกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นบทสนทนาที่มันชี้ให้เราทบทวนเห็นคุณค่าที่เราต้องการในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ก็เป็นทั้งบททดสอบเนาะแล้วก็จุดที่บุคลากรหรือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากการพูดคุยด้วยบทสนทนาเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ความกรุณาของเราได้ทำงานเนาะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดให้เมล็ดพันธุ์ที่พวกเราทุกคนมีในการดูแลอบอุ้มกันและกันเนี่ยมันได้เริ่มทำงานแล้วก็ได้แสดงตัวตนออกมาครับโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยก็ ผมขออนุญาตบูฟไปที่เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งได้ไหมครับซึ่งเมื่อกี้ที่พี่มาร์กกับพี่ก๊อตเลยก็ได้กล่าวมาหลายๆครั้งแล้วว่ามันเป็นมันก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มันนําไปสู่เนาะว่าแบบในเมื่อเราได้ชวนพูดคุยสร้างบทสนทนากันเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นความกังวลความคาดหวังคุณค่าที่เราอยากจะทําให้มันเกิดในช่วงนี้หรือว่าช่วงอนาคตหรือว่าช่วงท้ายของชีวิตมันก็จะนําไปสู่การทําแผนใช่ไหมครับหรือว่าทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ความคิดความเชื่อหรือว่าเป้าหมายที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงมากขึ้นนะครับเครื่องมือต่อมาก็คงเป็นสมุดประจัยเนาะอยากให้พี่มาได้ช่วยอธิบายที่มาที่ไปนิดนึงนะครับว่าคืออะไรแล้วก็มันใช้แทน living will ได้ไหมพี่ในกรรมชีวิตอย่างเงี้ยครับครับโอเคเพราะสมุดเบาใจฮะมันก็เป็นเครื่องมือที่จริงเป็นเครื่องมือต่อมาจากเกมไพ่ขายชีวิตนะเพราะว่าพอทําเกมไพ่ขายชีวิตแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผลลัพธ์นะของการเล่นคุยเรื่องชีวิตและความตายคืออยากจะบันทึกมันนะครับในรูปของพินัยกรรมชีวิตนะครับนี้ตอนนั้นเนี่ยก็มีไกด์ไลน์ออกมาโดยสช.นะว่าถ้าอยากทําพินัยกรรมชีวิตทํำยังไงได้บ้างนะครับอันนึงก็คือเขียนเป็นเรียงความเป็นจดหมายนะครับแล้วก็เป็นแบบฟอร์มนะครับตัวทีนี้พอแจกแบบฟอร์มไปเนี่ยมันมีความเห็นแบบฟอร์มแล้วรู้สึกว่ามันยากนะมันเป็นอะไรที่เป็นทางการเป็นอะไรที่เป็นแบบกฎหมายนะครับน่าจะมีเวอร์ชันที่ง่ายกว่านี้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นเขียนจดหมายเนี่ยเคยอบรมกันอยู่นะว่า
ถ้าจะเขียนจดหมายเขียนยังไงบ้างให้มันมีต้องมีข้ออะไรบ้างซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นโจหัวว่ายังไงนะครับเราก็เลยคิดแบบฟอร์มอีกแบบหนึ่งที่มันลดความเป็นทางการลงสักหน่อยแต่ว่ายังคงมีเนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับก็กลับไปรีเสิร์ชทบทวนวรรณกรรมครับก็เจอที่เป็นแบบฟอร์มอันหนึ่งที่ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับชื่อว่า5 wishes นะครับคือความปรารถนา5ประการซึ่งตอนนี้เขาก็ยังดาวน์โหลดได้นะนะครับลองไปถ้ามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะครับ5 wishes ก็เป็นแบบฟอร์มที่คล้ายๆกับสมุดเป่าใจนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าแบบฟอร์มอันนั้นเนี่ยเขามีไอ้มีประเด็นความปรารถนาอะไรบ้างเราจะได้เอามาทําแบบฟอร์มของเรานะครับก็ได้ชื่อมาว่าสมุดเป่าใจเพราะว่าแบบฟอร์มที่ว่าพินัยกรรมชีวิตนะครับหรือว่าหนังสือแสดงเจตนามันออกเสียงยากหลายพยางค์มากเคยนับอยู่12พยางค์ครับแล้วก็พูดผิดพูดถูกก็เลยขอที่มันเป็นชื่อที่มันเป็นจําได้ง่ายหน่อยก็เอาอย่างนี้แล้วก็สมุดเบาใจเพราะว่าถ้าเราเขียนอันนี้เสร็จแล้วมันจะมีความเบาใจเกิดขึ้นนะครับโอเคนะก็เป็นเดี๋ยวต้นนะครับตอนนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนที่พัฒนาเนี่ยก็ดูว่ามันมีแบบฟอร์มลักษณะนี้อยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับก็จับเอามาใส่ตัวสมุดเบาใจให้มันคล้ายๆกับแบบฟอร์มมีส่วนที่เป็นโรงพยาบาลไทยเอกสารไปใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะแบบฟอร์มชุดแรกนะครับก็มีเสียงเรียกร้องนะครับว่าขอที่มันละเอียดมากขึ้นนะครับก็มาเป็นเวอร์ชันที่สองนะครับเป็นสมุดปกขาวนะมีเนื้อหาที่มากกว่าเดิมนะครับพอเป็นเนื้อหาที่มากกว่าเดิมก็มีเสียงสะท้อนครับว่าเยอะเกินไปนะครับก็เลยลดนะให้มันลดลงนะครับมีเสียงเรียกร้องที่ว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่มีแต่แบบฟอร์มนะก็เลยใส่ข้อมูลไปมากขึ้นพัฒนาไปพัฒนามาก็ขอบคุณเสียงสะท้อนนะครับแล้วก็บุคลากรที่ช่วยทำช่วยส่งเสียงมาเพราะว่าการปรับแต่ละครั้งเนี่ยก็จะฟังครับว่าอะไรที่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กนะครับข้อคำถามไอเทมไหนที่ควรเพิ่มควรลดนะครับก็พัฒนามาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็เป็นรูปผีเสื้อนะครับเป็นรูปใบไม้นะสื่อความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับผีเสื้อก็เป็นสัญลักษณ์ของ palliative care นะครับว่าความตายนี่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันคล้ายๆกับตอนที่เราตอนจะตายมันจะต้องเจ็บปวดนะจากการเปลี่ยนแปลงหนอนไปสู่ผีเสื้อนะครับความตายมันน่าจะเป็นช่วงสเตจที่เป็นดักแด้มั้งนะครับแล้วถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปเราจะไปเติบโตนะครับไปสู่ความเป็นผีเสื้อนะครับก็ใช้สัญลักษณ์นี้ในการทำสมุดเบาใจนะครับซึ่งในนี้ถ้าดาวน์โหลดดูได้ก็จะเห็นไอเทมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่บางส่วนก็คืออยู่ในเกมไพ่ไขชีวิตนี้นะครับทั้งนั้นถ้าเล่นเกมไพ่ไขชีวิตแล้วจะตอบสมุดเบาใจได้ง่ายขึ้นมีไอเดียนะครับคุยกับคนอื่นก็จะพอเห็นคําตอบของตัวเองเขียนได้ลื่นขึ้นนะครับก็สามารถที่จะคนที่คิดเรื่องนี้ได้แล้วมีข้อมูลที่พอจะตอบได้เนี่ยก็เขียนได้เร็วๆภายใน20นาทีนะครับหรือถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติมก็อาจจะสักชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรที่ยังไม่ครบถ้วนก็รอไปถามกับคุณหมอนะครับหรือว่าเปิดหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆของ PeopleDesk นะครับหรือว่าตำรา Palliative Care ก็จะมีความรู้นะครับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตอบคำถามอะไรที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่พอจะคลิปใคร่ครวญการวางแผนดูแลล่วงหน้าจากบทสนทนานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเติมข้อมูลที่มันเป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารกับคนอื่นแล้วก็บุคลากรสุขภาพได้จากอันนี้นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็ได้ร่วมออกแบบPeopleDesk ก็ร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการนะครับออกแบบมาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทยนะครับก็ได้ใส่ไอเทมใส่รายการคำถามที่มันคู่ขนานกันนะครับดังนั้นในแบบฟอร์มมีคำถามอะไรในสมุดบอใจก็พยายามให้มีคำถามนั้นด้วยแล้วก็จะมีไอเทมเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวกับมิติการดูแลมิติจิตใจสังคมนะครับเข้ามาก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่มีจำหน่ายแล้วก็ให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับทางเพจ PeopleDesk นะครับก็หาซื้อได้ทาง Shopee นะครับก็เล่มละ30บาทยังไม่รวมค่าศพครับแล้วก็ตามงานศพด้วยนะครับอาจจะมีคนที่ประทับใจจากผู้ป่วย
ที่ทําสมุดเบาใจไปเนี่ยครับแล้วสามารถที่จะดูแลได้ดีเขาประทับใจกับเครื่องมือชิ้นนี้ก็มีบางคนนะครับเอาลายมือผู้ป่วยที่เขาวางแผนดูแลไว้ในสมุดเบาใจเนี่ยเอามาจัดเป็นนิทรรศการนะครับสวยงามแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมงานพิธีศพนะครับว่ามันมีเครื่องมือแบบนี้ใช้งานได้ด้วยนะญาติมาเห็นก็รู้สึกอนุโมทนาที่ครอบครัวเขาดูแลความต้องการนะครับให้ตรงกับความปรารถนาของผู้ป่วยนะครับก็ช่วยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหลังจากที่พิธีศพเสร็จปุ๊บนะครับก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับที่ได้ดูแลผู้ป่วยคนนี้อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างเหมาะสมเท่าที่เงื่อนไขมันจะดูแลได้นะครับครับก็ตามจริงก็ดาวน์โหลดปริ้นเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช่บอกความลับก็คือผมก็ปริ้นมาเองแล้วก็แจกคนไข้ไม่ได้ซื้อแต่ว่าผมตัวผมเองเนี่ยก็ทำเวอร์ชั่นเต็มด้วยเหมือนกันอยากจะชวนพี่มาร์คพี่กอเตอร์ได้แชร์สักนิดนึงได้ไหมครับว่าเวลาเรานำสมุดเบาใจไปใช้เนี่ยมันมีมิติหรือว่าบริบทไหนบ้างที่เราเคยเอาลองไปทำเนาะแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ผู้คนได้เขียนสมุดเบาใจกันเสร็จอะไรเงี้ยครับรวมไปถึงว่าเขียนเสร็จแล้วทำยังไงต่อด้วยนะครับเอาของผมก่อนแล้วกันผมประสบการณ์น้อยกว่าก็เตยนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปใช้เนี่ยมักจะใช้ในงานอบรมนะครับแล้วก็มันก็เป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนนะในการคิดใคร่ครวญในการวางแผนดูแลสำหรับตัวเองนะสิ่งสําคัญของการวางแผนดูแลคือต้องทํากับตัวเองก่อนเพราะว่าการวางแผนดูแลเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดแล้วก็เขียนลงไปมันเป็นประสบการณ์ของการเผชิญความตายลักษณะหนึ่งด้วยนะครับว่าไอ้สิ่งนี้มันกําลังจะมาถึงเราในวันหนึ่งแล้วเรากําลังสื่อสารเจตนาไปนะครับมันมีความยากนะความยากคนที่รู้สึกไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยเขียนยากมากนะครับแล้วก็เขายอมรับแล้วก็รับรู้ความรู้สึกยากเหล่านั้นว่ามันมีบางข้อที่เราไม่รู้บางข้อที่เราไม่พร้อมก็จะเป็นโอกาสที่ในงานอบรมมันก็จะมีพลังกลุ่มที่เราฝ่านะครับไปด้วยกันนะครับที่จะเขียนเรื่องนี้แล้วถ้ามีข้อคําถามอะไรก็แลกเปลี่ยนกับวิทยากรหรือกับเพื่อนข้างๆนะแอบดูได้คุยกันข้อไหนยากข้อไหนง่ายมันก็ช่วยปลดล็อกนะครับทําให้การวางแผนเนี่ยที่เป็นรูปธรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไปได้นะครับอันนี้ในงานอบรมเนาะส่วนในครอบการวางแผนในครอบครัวเนี่ยผมก็ยังไปไม่ที่จริงยังไปไม่ถึงสเต็ปที่จะแจกสมุดเบาใจกับพ่อแม่เลยนะครับก็มันมีจุดหนึ่งแหละที่จะต้องทําแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือรักษาบรรยากาศของการพูดคุยสื่อสารนะครับช่วงโควิดก็เป็นโอกาสที่จะวางแผนดูแลล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มการวางแผนดูแลล่วงหน้าในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งมันก็เป็นความคุ้นเคยอันหนึ่งที่จะต่อยอดไปสู่การเขียนสมุดเบาใจแบบเต็มรูปแบบก็แม้กับผมที่ทําเรื่องนี้ก็มีจังหวะเวลาแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนขอแบบเอาเลยวันนี้ต้องเสร็จนะครับบางคนบอกว่าวันละหน้าซึ่งแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็มีหลากหลายนะครับในการความสัมพันธ์ระหว่างคนเขียนสมุดเบาใจกับสมุดเบาใจเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบครับเพราะฉะนั้นทําคนเดียวก็ได้ทํากับแก๊งเพื่อนก็ได้ทํากับครอบครัวก็ใช่ได้แต่ผลที่ได้ก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ฟังดูเหมือนทําเป็นกลุ่มมันก็อาจจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ก็เตยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะกำลังคิดว่าจะเอาเคสไหนมาคุยดีแต่มีอันนึงที่มีคำถามแบบลีดมาคือล่าสุดไปทําอบรมให้คิดทจักค่ะแล้วเขาก็ถามเตยคําถามนึงคือเขาเราอบรมเขาเพื่อให้เขาเอาเครื่องมือไปใช้เนาะกับชาวคริสต์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามเตยว่าเนี่ยอาจารย์ถามหน่อยว่าเคสไหนยากที่สุดตั้งแต่ทํามาตั้งแต่แบบชวนทํามาอะไรเงี้ยคืออยากฟังความยากจากเราอะไรเงี้ยเราบอกว่าเคสที่ยากที่สุดอะคือเคสที่เราทํากับพ่อเนี่ยแหละเพราะว่าเราทําเราเอาสมุดเบาใจเล่มล่าเล่มแรกที่พี่มาให้ดูเมื่อกี้ค่ะเล่มที่เป็นเล่มแรกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาแน่นเยอะอยู่พอสมควรเลยอะไรเงี้ยแล้วเตยไปทํากับพ่อเตยตอนที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้ว
ตัว59-62เนี่ยค่ะซึ่งหนามากแล้วก็คำถามแบบละเอียดมากอะไรเงี้ยแต่ไปทำในตอนที่พ่อเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ตอนนั้นพ่อเคยให้มอร์ฟีนไปแล้วเพราะฉะนั้นการพูดคุยไม่ง่ายเลยค่ะบางวันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะคือเราคุยกันจับประเด็นไม่ได้เลยบางวันก็คือรู้เรื่องขึ้นมาก็รู้เรื่องซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยพยายามจับสิ่งที่พ่อพูดมาใส่ตะกร้ามาใส่แบบในสมุดเอาใจให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยในแต่ละหัวข้ออย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าคนที่มาเจอเรานะตอนที่เขายังสุขภาพดียังไม่ถึงขั้นป่วยระยะท้ายเนี่ยโชคดีมากคือเขายังสามารถสื่อสารได้ยังคุยได้เพราะฉันเคสที่ไม่ใช่พ่อเนี่ยไม่ยากแล้วสำหรับเตยอะไรเงี้ยแต่ความยากๆของแต่ละพื้นที่ก็จะมีอยู่เช่นเตยเน้นการทำเพื่อในครอบครัวใช่ไหมคะทีนี้บางครอบครัวเนี่ยมา4 คนเนี่ยคนอยากมาสัก3แต่อีกคนนึงเนี่ยเหมือนโดนบังคับมาไม่ได้อยากมาก็จะเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับเราว่าเราจะทําให้คนเนี่ยเขาเห็นได้ยังไงว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําไมครอบครัวถึงทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดความโต้แย้งมีดิสคัสมีอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบเดียวกับไพ่ไขชีวิตเลยค่ะถ้าวางใจหรือว่ามั่นคงข้างในได้ไม่พอเราก็อาจจะเป๋ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกที่จะถามเขาว่าทําไมเขาถึงหลีกหนีสิ่งนี้เขากลัวอะไรอยู่หรอหรือเขากังวลอะไรอยู่มันทําให้เขาไม่อยากคุยเรื่องนี้อย่างเงี้ยพอจะบอกเราได้ไหมพอเราเริ่มเห็นความกลัวความกังวลเราก็เห็นความรักที่ซ่อนอยู่ว่าไม่อยากคุยเรื่องนี้พอรับไม่ได้ถ้าวันนึงพ่อแม่จะต้องจากไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไปทํางานกับจุดนั้นก่อนเนาะมันก็จะเป็นเรื่องยากๆประมาณนี้อยู่แต่เมื่อกี้ที่ได้ยินพี่มาร์ทกับหมอเต้ยคุยกันนะว่ามันจะทําในบริบทไหนได้บ้างเช่นคนเดียวครอบครัวหรือกับเพื่อนอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เต้ยเก็บสะสมข้อมูลมาตลอดก็คือบางทีเราทําสมุดเอาใจคนเดียวเนี่ยเราจะเอาตัวเราเป็นใหญ่เป็นหลักก่อนว่าเราต้องการสิ่งนี้ทีนี้มันจะไปมีขั้นตอนยากคือตอนไปสื่อสารให้คนที่รับรู้คนนั้นว่าเขาต้องทำสิ่งเนี้ยแต่เขาอาจจะไม่อยากทำคือเขาอาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่เขาสะท้อนกลับมาว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอาอ่ะพอไม่เอาปุ๊บไม่เอานู่นนี่นั่นเล่มนี้ยังไม่สำเร็จเลยค่ะเพราะว่าคุยไปต่อไม่ได้แต่พอเราชวนคนที่เป็นคนที่จะสื่อสารแทนกันแล้วก็เป็นครอบครัวมาคุยด้วยกันน่ะมันเหมือนมันจบนะตอนนั้นเลยว่าอ๋อคือต้องการแบบนี้ใช่ไหมยื้อไม่ยื้อแบบนี้ดูแลแบบนี้ถ้าเนี่ยถ้าสุดท้ายจะไปตายที่บ้านเนี่ยลูกไหวไหมลูกดูแลแม่ได้ไหมคุยกันตอนนั้นเลยค่ะลูกบอกได้นะแม่แต่ถ้าเกิดจ้างคนดูแลแม่โอเคไหมแม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะหรือบางบ้านเนี่ยแม่บอกเลยว่าขอดูแลที่โรงพยาบาลเพราะไม่อยากกลับไปรบกวนลูกแต่ลูกบอกว่าแม่แต่ว่าอยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านนะคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะดูแลแม่ได้คือบางทีการคุยตรงนั้นมันจบเลยค่ะมันเป็นทั้งการทำ ACP ด้วยทั้งการสื่อสารด้วยในตัวเดียวกันตอนหลังมาพอมาทำให้ครอบครัวเนี่ยเรื่องเนี้ยเลยไม่ใช่เรื่องยากแต่ประเด็นเช่นปมความสัมกังวลกลัวจะสูญเสียความคนที่เรารักไปอะไรเงี้ยเราจัดการให้มันเสร็จก่อนที่จะไปถึงตัว ACP อยู่แล้วด้วยไพ่ไขชีวิตมันเลยไม่ได้มีปัญหากับการที่เราจะไปยากตอนเขียน ACP ตอนเขียนสมุดเบาใจแต่จุดที่ยากสําหรับเตยคือเดี๋ยวนี้พอเราทําเราจะไม่ได้แค่ทําให้เสร็จไปเราจะติดตามผลว่าคนที่มาทํากับเราเดียวๆอ่ะอย่างเช่นหมอเตยเดินเข้ามาหาเตยแล้วบอกว่าพี่กอเตยเนี่ยผมอยากทํา ACP อยากทําสมุดเบาใจไว้สําหรับตัวเองถ้าเราให้บริการแล้วเราจบไปแค่นั้นแล้วเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะสื่อสารยังไงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหนักใจสําหรับเราแต่พอดีเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ติดตามเรื่องสื่อสารน่ะรู้สึกเหมือนงานของเราไม่เสร็จคือเราจะไม่รู้ว่างานของเรามันไปถึงไหนคือเขาเขียนแล้วเขาแบบไปทําไหมไปสื่อสารไหมไปบอกคนนั้นไหมอะไรเงี้ยพอเราตามอ่ะมันทําให้เราเห็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้สื่อสารมันยากหรือบางทีทําไปแล้วแล้วก็บอกพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยไปบอกเพื่อนแทนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าแล้วทำไมถึงยากเขาก็จะกลับมาว่าแบบพ่อแม่ไม่ยอมคุยเรื่องเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะเหมือนเราก็ไปช่วยเขาแก้อีกทบนึงแต่คือความยากมันคือเราเองแหละที่เรารู้สึกว่ามันไม่แล้วใจเราอย่างน้อยเนี่ยถ้าอยากให้พ่อแม่สื่อสารแทนก็ไปบอกพ่อแม่นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะเป็นโจทย์ยากของเตยจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าตรงที่เราไปติดตามแล้วมันแล้วเขาบอกว่ามันยังสื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็โจทย์ยากอีกอย่างหนึ่งที่คนทักอินบ็อกซ์มามากที่สุดในเบาใจแฟมิลี่คือคุณกอเตยอยากให้พ่อแม่ทำค่ะแต่ว่าจะเอายังไงดีคะนัดเลยเดี๋ยวให้พ่อแม่ทำแล้วให้พ่อแม่มาเจอเราแต่เจ้าตัวที่นัดอะไม่ทำอันเนี้ยคือยาก
ตรงกับที่พี่มาร์ทบอกว่าถ้าเราไม่ทําผ่านประสบการณ์ตรงของเราเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเล่มเนี้ยมันดียังไงแล้วเราจะถ่ายทอดกับคนที่เรารักยังไงว่าควรทําสิ่งนี้นะเพราะมันดีแบบนี้มันตอบโจทย์แบบนี้ในขณะเดียวกันเตยเชื่อว่าหมอเต้ยน่าจะมีมุมมองคล้ายๆเตยว่าถ้าบุคลากรสุขภาพไม่ได้ทํา ACP ของตัวเองหรือว่าไม่ได้วางแผนสําหรับตัวเองอาจจะไม่เห็นภาพชัดว่ามันสําคัญอย่างไรก็เลยแบบเชิญชวนเหมือนกันค่ะว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเนอะถ้าเรากําลังจะไปเผยแพร่หรือไปพูดหรือไปทําเรื่องเนี้ยอาจจะต้องผ่านจากประสบการณ์เราให้ได้ทําก่อนแล้วก็รู้ก่อนว่าอ้อในแง่มุมของเราอะเราได้ตรงนี้จาก ACP เพราะว่าต่อให้เป็นเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเหมือนกันแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ต่างกันนะคะเวลาทุกครั้งที่คนเขียนสำหรับเราใจแล้วเราถามว่าพอเขียนแล้วรู้สึกยังไงเขียนแล้วได้เรียนรู้อะไรได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบหลายๆคนแตกต่างกันเลยอะบางคนก็ไม่ได้ไปถึงความตายด้วยซ้ำแต่ได้เห็นอะไรบางอย่างบางคนเนี่ยคิดไว้เลยว่าโอ้โหงานศพต้องเป็นแบบนี้ต้องทำแบบนี้อุ๊ยสิ้นเปลืองอ่ะงั้นลบแล้วกันแก้ใหม่อย่างเงี้ยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันสำคัญที่สุดคือตัวเราทำหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าครอบครัวนะสนใจแล้วก็อยากเข้ามาทำนะคะคนที่ติดต่อต้องมาทำด้วยนะเพราะว่าถ้าคนที่ติดต่อไม่มาทำด้วยแล้วบอกให้ไปทำให้พ่อแม่เตยไม่ได้รับทำนะคะเออเตยจะแบบมีกฎของเตยเลยว่าเตยจะไม่ทําให้นะคนที่มาติดต่อต้องเป็นคนที่ตั้งใจจะทําสําหรับตัวเองแล้วเราถึงจะไปให้จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องนี้คุยยาวค่ะหมอเตยมันเคสเยอะแล้วก็สนุกมากอาจจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าได้เลยอะค่ะใช่กำลังจะพูดเลยว่าเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเราลงรายละเอียดกันมากขึ้นเนาะอาทิตย์หน้าสนนะุครกับเอพิโซด3เนาะที่ฟังจากพี่กอเตยมันทําให้เห็นอันนึงก็คือว่าชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอ่ะมันมีผู้คนที่รายล้อมด้วยอันนึงที่ผมเคยได้ยินประสบการณ์จากที่เขาแชร์กันก็คือว่าอยากไปตายบ้านอ่ะแต่ว่าคนที่บ้านเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยมันก็ต้องนําไปสู่การพูดคุยสื่อสารการวางแผนร่วมกันเนี่ยครับแล้วก็ประเด็นที่พี่กอเตอร์เรสขึ้นมาว่าสำหรับบุคลากรเนี่ยผมก็เชียร์ให้ทำเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยจากประสบการณ์ก็คือว่าความยากในการคุย ACP โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆซึ่งเราจะพูดคุยกันใน ICU setting หรือว่าที่ห้องฉุกเฉินก็ตามเนี่ยหลายครั้งที่มันคุยไม่ลงแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกผิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกเราในฐานะบุคลากรซึ่งเราก็จะต้องมีวันนั้นเหมือนกันไม่ต่างอะไรจากผู้ป่วยใช่ไหมครับผมก็จะต้องมีวันนั้นที่จะต้องจากไปแล้วมันก็คงมีความยากด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับคือถ้าเราได้ทําผ่านประสบการณ์ตรงแล้วเราได้เข้าใจว่าการคุย ACP มันไม่ใช่แค่การเตรียมตัวตายเนาะแต่มันเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาอยู่เดิมหรือว่าการที่ทําให้กลับมาเห็นศักยภาพบางอย่างภายในครอบครัวความช่วยเหลือที่เขายินดีที่จะช่วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นแง่มุมตรงนี้ด้วยแล้วเราก็นําประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการพูดคุยกับคนรอบข้างหรือถ้าเป็นบุคลากรสุขภาพก็คือผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยเหมือนกันโอ้ดีจังเลยถึงตรงนี้แล้วพี่บาทพี่กอเตยมีอะไรอยากเสริมเทคนิคหรือว่ามิติแก้มุมอื่นๆในการทำสมุดต่อใจเพิ่มเติมไหมครับอันนึงที่ผมคิดออกตอนนี้คือมันอัปเดตได้แล้วก็การอัปเดตของเราเนี่ยมันสร้างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันชี้ให้เห็นว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นผู้คนที่ผ่านเข้ามาออกไปในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราเคยให้ความสําคัญมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้อะไรเงี้ยครับมันเลยสําคัญมากที่จะใช้โอกาสในการอัปเดตสมุดประจําตัวเองก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทบทวนตัวเองด้วยใช่ไหมครับสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือแล้วก็เป็นความยากของผมเองด้วยแหละก็คือการสื่อสารสิ่งที่เราได้เขียนหรือว่าตั้งปณิธานไว้ครับก็อัปเดตก็อาศัยช่วงผมมักจะใช้ช่วงวันเกิดนะหรือว่าช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงที่แบบมีเหตุการณ์ในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปนะแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยฮะถือโอกาสหยิบมาแล้วการอัปเดตเนี่ยมันมีผลอันหนึ่งก็คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเองนะฮะว่าเฮ้ยอะไรที่มันเคยติดอ่ะอันนี้เราไม่ติดแล้วเราขีดค่าได้แล้วนะไม่จำเป็นนะครับอะไรแบบเนี้ยหรือว่า
เรามีไอเทมใหม่มีความปรารถนาใหม่ๆก็ได้เป็นกระจกสะท้อนชีวิตในช่วงนั้นๆครับก็รู้สึกนะผมก็หลายเวอร์ชั่นทำมาตอนนี้ก็มันก็จะเบามากขึ้นมันมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการดูแลที่มันแตกต่างแต่เราก็ยังรับได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับข้อเพิ่มเติมไว้ประมาณนี้ครับครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่คิดที่สื่อสารยากนะผมสื่อสารกับน้องแบบนี้ก็คือผมไม่ได้บอกว่าผมต้องการอะไรนะฮะแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดผมป่วยระยะท้ายอ่ะให้ไปอ่านตรงนั้นผมเก็บไว้ที่ชั้นนะเอกสารกับเอกสารสำคัญนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบยังยากที่จะสื่อสารอยู่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับครับประเด็นเดียวกันก็แบบเหมือนเป็นไอเดียของเตยคือเตยเขียนสมุดวอใจเล่มแรกตอนอายุ28ตอนนี้ก็คือมีสมุดวอใจมาทั้งหมด6เวอร์ชันแล้วสำหรับตัวเองคือทบทวนทุกวันเกิดค่ะทุกวันเกิดก็จะเอามาเขียนอะไรเงี้ยพอมองย้อนกลับไปเวอร์ชั่นแรกอ่ะมันทำให้เราเห็นว่าเรามองชีวิตเราค่อนข้างผิวเผินมากคือด้วยความเรายังเด็กด้วยถึงแม้จะมีปัญหามีประเด็นเรื่องการสูญเสียพ่ออะไรเงี้ยแต่เรายังมองตัวเองอะในความเป็นเด็กอยู่แบบ28ก็ไม่เด็กอะเนาะแต่ก็เด็กกว่าวันนี้อะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มมองชีวิตละเอียดมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดเลยว่าบางคําที่เราเขียนไว้ในสมุดเบาใจเนี่ยเราเขียนไม่เคลียร์นะเช่นจัดการงานศพแบบไหนเรียบง่ายคนมาเจอทีหลังงงเลยเรียบง่ายแบบไหนเรียบง่ายนี่คือแบบไหนช่วยระบุให้ชัดหน่อยนะว่าแบบเรียบง่ายแบบพอเดี๋ยวนี้ก็เลยเริ่มที่จะปรับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งอะค่ะเตยจะบอกว่าเรื่องการสื่อสารมันสําคัญยังไงเนาะเตยเนี่ยเขียนมาตลอดระยะเวลา4-5 เล่มเนี่ยเตยเขียนว่าเตยจะสวดแค่1 วันถ้าเตยบริจาคร่างกายไม่ได้เนาะเราไม่รู้ว่าร่างกายเราพร้อมสําหรับบริจาคไหมแต่คือทําเรื่องบริจาคอะไรทุกอย่างไว้แล้วแต่ถ้ามันไม่พร้อมบริจาคแล้วเราต้องมีงานศพเนี่ยเราขอ1 วันจนกระทั่งมาเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยทำกับแม่ชวนแม่ทําด้วยกันพอเกิดเดือนเดียวกันแม่บอกอะไรนะเขียนไว้1 วันไม่คิดถึงใจฉันเลยเหรอว่าฉันจะไม่มีเวลาได้ใคร่ครวญได้แบบได้อำลาอะไรเธอเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นเหมือนที่หมอเต้ยพูดเลยค่ะว่าชีวิตเราเชื่อมโยงกับคนเยอะมากคนหลากหลายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า ACP ทำให้เราวางแผนการเงินในวันนี้อย่างรัดกุมมากขึ้นค่ะอันนี้โดยส่วนตัวเลยรู้สึกว่าอันนี้สำคัญมากเนอะซึ่งหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะแบบคิดคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับเตยก็คือว่าเตยเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่แจกของชำร่วยในงานพ่อเป็นงานเป็นสมุดเบาใจแล้วก็ทำไวนิลที่พ่อทำในงานอะไรเงี้ยพี่ที่พี่มาร์ทบอกอะไรเงี้ยค่ะเตยอยากบอกว่าถ้าเราทำสมุดเบาใจกับตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้เป็นของขวัญให้กับทุกคนได้นะคะปีใหม่ก็ให้ได้เป็นของขวัญนะวันเกิดเพื่อนก็ให้ได้เป็นของขวัญนะเราพยายามทำให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราให้กันได้แบบง่ายขึ้นนะคะพูดเรื่องความตายกันได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เอามันมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทำให้คนรอบข้างเราเริ่มเห็นว่าเราคือคนที่รับกับสิ่งนี้ได้เป็นพื้นที่ให้กับเขาได้ทุกวันนี้สิ่งที่เตยเจอเพนพอยต์คือเราต่างคิดถึงเรื่องความตายแต่เราไม่รู้ว่าเรามีพื้นที่จะพูดเรื่องความตายถ้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะดูอยู่กี่คนสามารถเป็นพื้นที่ในการพูดเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้กลับไปชวนคนใกล้ตัวของเราคุยเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการช่วยขยายสิ่งนี้ให้กว้างขึ้นแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยไปสู่การตายดีได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนค่ะไหนๆก็วันนี้ได้ไปหลายคำถามแล้วเนาะจากไพ่ไขชีวิตก็ลองเอาคำถามเหล่านี้ไปถามคนรอบตัวดูนะว่าถ้าเป็นเธอคิดแบบไหนคืนนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะสุดยอดเลยครับขอลักไก่ด้วยว่าในฐานะบุคลากรสุขภาพถ้าเราเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้ความตายมันพูดได้มันช่วยเหลือคนไข้และครอบครัวมากๆเลยแล้วก็ประสบการณ์ผมเนี่ยก็ค้นพบว่าในเซตติ้งที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยอิชชูเรื่องความตายเป็นหนึ่งในประเด็นที่เขาอยากคุยมากแต่ว่ามันไม่มีใครให้คุยเขามาถึงโรงพยาบาลแล้วเรื่องชีวิตและความตายเป็นที่ที่ควรจะได้รับการพูดคุยมากที่สุดในโรงพยาบาลแต่กลับเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็อันนี้ฝากให้ทุกท่านที่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะลองดูเนาะเริ่มจากการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตด้วยตัวเองกับเพื่อนพยาบาลเพื่อนหมอก็ได้ครับเวลาล่วงเลยมากแล้วครับ
เป็นเข็พมี่กมัดาร์ทอันนึงในบุคลากรทำ palliative care นะต่างประเทศนะครับเขาทำเข็มกลัดว่า ask me about palliative care นะครับถ้าอยากรู้เรื่อง palliative care ก็ถามชานได้เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวนะเป็นพื้นที่ครับว่าเดี๋ยวอยากคุยเรื่องนี้คุยกับเรานะครับเป็นไอเดโอีย้ทำเข็มกลัดนะสำหรับห้องเรียน palliative care นะครับความตายพูดได้ชวนฉันคุยเรื่องความตายได้ครับเออครับก็อยากจะให้พี่มาพูดคุยเครื่องมือสุดท้ายนิดนึงนะครับเรื่องการแชร์กันเนาะแล้วผมคิดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากที่อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพูดคุย ACP ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครับน่าจะล่วงเลยเก็บเวลาแล้วต้องขออภัยทุกท่านด้วยขออภัยพี่มาพี่กอเตอร์ด้วยแต่รู้สึกสนุกมากในการเรียนรู้ค่ำคืนนี้นะครับครับก็ยินดีนะครับแล้วก็การแชร์กันเนี่ยเป็นเครื่องมือน้องใหม่นะครับเครื่องมือ PeopleDesk ก็เวลาผลิตขึ้นมาก็ปิดจุดอ่อนนะครับปิดจุดที่มันยังขาดที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างของทั้งเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็สมุดเป่าใจก็คือว่ามันมีคําเยอะนะครับจะไม่สะดวกสําหรับคนที่อ่านไม่ค่อยออกนะครับหรือว่าคิดอะไรที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราก็เลยขอมีการ์ดสักอันหนึ่งที่พูดถึงการวางแผนดูแลล่วงหน้าที่เป็นรูปภาพก็แล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะนี้เราใช้ชื่อว่าแชร์กันเพราะว่าเป็นเครื่องมือไว้แชร์ครับแชร์ความคิดแชร์ไอเดียนะการวางแผนดูแลล่วงหน้าในประเด็นต่างๆนะครับทีนี้พอก็มีเกร็ดนิดนึงว่าพอคนนักวาดภาพประกอบครับได้ยินคําว่าแชร์กันเนี่ยเขาก็ไปวาดอ้าวไม่ใช่ตอนแรกยังคิดเรื่องว่าจะชื่ออะไรนะครับคนวาดภาพประกอบเขาวาดภาพแชร์กันมานะครับแล้วมันคล้องกันพอดีกับคําว่าแชร์กันนะฮะก็เลยเป็นคํานี้นะครับใช้ชื่อว่าแชร์กันแจกันแล้วก็ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์หลักนะเพราะว่าเวลาเราคุยเรื่องนี้เราเหมือนมอบดอกไม้ให้กันนะครับทั้งคู่สนทนาคนชวนคุยคนคุยด้วยเนี่ยให้ของขวัญการแบ่งปันกันนะเพราะว่าวางแผนดูแลล่วงหน้าไม่ใช่แค่ถามแล้วก็เอาคำตอบเราเป็นโอกาสที่เราจะแชร์ไอเดียความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายไปด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมานะครับโดยเครื่องมือชิ้นนี้ก็นอกจากการวางแผนเนี่ยเป็นประเด็นท้ายๆนะครับแล้วก็ออกแบบให้ช่วงแรกๆของการพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องเล่าชีวิตของคู่สนทนาแล้วค่อยไปในประเด็นที่ยากขึ้นยากขึ้นนะครับโดยภาพของการ์ดแชร์กันก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเราเรียงไพ่นะครับว่าวันนี้เราอยากคุยเรื่องอะไรนะครับก็ให้คนที่วางแผนเนี่ยครับเขาออกแบบแนวทางการพูดคุยเป็นหลักนะครับการ์ดใบนี้การ์ดชุดนี้อยากจะเน้นผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่ว่าเขียนลําบากหน่อยนะครับจะพูดก็ลองคุยกันผ่านภาพแล้วกันนะครับประเด็นคุยเนี่ยมีอยู่6ประเด็นนะครับก็คือการใช้เวลาว่างนะคุยเรื่องเวลาว่างนี่ผู้สูงอายุก็คุยได้นะครับแล้วก็เวลาคุยก็จะมีความสุขความสัมพันธ์ที่ดีก็เกิดขึ้นระหว่างคนชวนคุยกับผู้สูงอายุครับเรื่องของความสําเร็จและความภาคภูมิใจนะครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินการจัดการร่างกายและงานศพนะครับการดูแลช่วงป่วยน้อยกับการดูแลช่วงป่วยหนักก็จะเห็นว่าเป็นหัวข้อที่ล้อกันไปกับสมุดเป่าใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ครบถ้วนในนี้นะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนแล้วค่อยไปคุยกันเรื่องการวางแผนสุขภาพนะครับในนี้จะมีการออกแบบไว้ว่าเราผู้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาอยากคุยเรื่องไหนไม่อยากคุยเรื่องไหนนะครับก็จะมีลักษณะของการให้อำนาจกับผู้สูงอายุมากขึ้นครับเขาเป็นคนกำหนดแหละว่าเขาจะเล่าอะไรนะครับมากน้อยแค่ไหนคนชวนคุยก็เพียงแค่ว่าวางแผนที่วางภาพต่างๆไว้แล้วก็ชวนคุยไปทีละใบนะครับซึ่งประเด็นการคุยเนี่ยคุยได้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่ energy ของผู้สูงอายุนะครับแล้วแต่ว่าเราวันนี้อยากจะคุยไปถึงไหนนะครับซึ่งมันก็จะยืดหยุ่นมากแล้วก็ในเซสชันถัดไปนะครับที่เป็นเรื่อง ACP ในชุมชนนะครับก็จะมีตัวอย่างของการเอาการ์ดแชร์กันไปใช้งานในชุมชนนะครับโดยไอเดียก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราคุยกันผ่านตัวภาพนะอย่างอันนี้
คุยกันเรื่องของการดูแลช่วงป่วยหนักนะครับผู้สูงอายุอาจจะจัดเรียงครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเขาอยากคุยเรื่องไหนนะครับอยากคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องผู้สื่อสารเจตนาแทนสิ่งค้างคาใจการบอกลาสั่งเสียไม่อยากคุยเรื่องสถานที่เสียชีวิตนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะแล้วก็อาจจะไม่คุยนะครับหรืออาจจะถามก็ได้ว่าทําไมถึงยังไม่อยากคุยเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสที่จะคุยเหมือนกันนะครับหรือว่าไม่เข้าใจก็เป็นโอกาสที่เราจะเคลียร์นะครับให้ความเข้าใจให้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่มันเพียงพอต่อการพูดคุยนะครับเหล่านี้ข้อมูลก็จะออกมานะครับแล้วพอได้ข้อมูลแล้วก็เอาไปเขียนในสมุดเบาใจเราอาจจะช่วยเขียนแล้วก็ตรวจทานนะครับอ่านให้ผู้สูงอายุฟังนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็เป็นคนเซ็นชื่ออะไรแบบนี้ครับก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่เอาไว้ใช้กับผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่จริงก็เอาไว้ชวนคุยกับผู้ป่วยก็ได้นะครับเครื่องมือชิ้นนี้ก็เป็นลองได้ความต้องการอันนี้มาจากทางบ้านศูนย์จัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับเขาเราได้อบรมการใช้สมุดเบาใจไปอยู่แล้วก็เห็นช่องว่างตรงนี้จริงๆว่าสมุดเบาใจคุยกับผู้สูงอายุยากมากก็เลยพัฒนาเครื่องมือชุดนี้แล้วก็ได้กลับเอาไปใช้ในส่วนผู้สูงอายุนะครับปรากฏว่าใช้ได้แล้วนะก็เจ้าหน้าที่ใช้ได้นะครับก็ทําให้ผู้สูงอายุในบ้านพักเนี่ยเขาเขียนสมุดเบาใจได้ครบในผู้สูงอายุที่ยังสื่อสารได้นะครับก็น่าเอาไปใช้เราโดยการ์ดก็สวยงามนะครับแล้วก็ออกแบบมาบนความเข้าใจเรื่องเซนเซชันเรื่องการรับรู้ของผู้สูงอายุนะครับตัวภาพก็น่ารักแล้วก็ที่จริงไม่ต้องเรียงแบบนี้ก็ได้นะฮะที่มันเป็นเครื่องมือที่แบบว่าคนชวนคุยเนี่ยจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไปชวนคุยกับผู้สูงอายุนะครับก็ประสบการณ์ต้องไปติดตามกันดูในเซสชัน ACP ในชุมชนนะครับใช่เลยครับโดยพี่อิมพี่เจนช่วงปลายเดือนนะครับก็เป็น ACP ในชุมชนเราจะได้เห็นตัวอย่างขึ้นว่าเรานำเครื่องมือต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะการแชร์กันที่พี่มาร์ทเพิ่งอธิบายเนี่ยเอาไปใช้ยังไงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายที่จะให้พี่มาร์ทพี่กอเตยได้เหมือนให้ take home message เนาะหรือว่าสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวในประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านก็ขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงช่วงค่ำนะครับแล้วก็อยากจะให้เขียนคอมเมนต์มานิดนึงว่าวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนาะได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างเราอยากพอได้พูดคุยเรื่องราวพวกนี้เราอยากทําอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างหรือว่าตั้งใจจะทําอะไรหลังจากที่เราฟังแล้วก็เรียนรู้ ACP ในบริบทของเครื่องมือที่นํามาช่วยในการพูดคุยวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นการเช็คเอาท์ตามธรรมเนียมแล้วก็เป็นหนึ่งในการ์ดชวนเช็คเอาท์ของเกมไพ่ไขชีวิตด้วยนะครับก็อาจจะให้พี่มาร์ทพี่กอเตยได้ทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับสำหรับการมาร่วมแจมห้องเรียน Palliative Care ในวันนี้ครับครับผมรู้สึกขอบคุณนะครับที่บุคลากรนะหรือว่าผู้สนใจมาติดตามเรียนรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็มันเป็นกิจกรรมอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นนอกจากจะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วนะมันเป็นเรื่องดีงามด้วยนะครับที่เราเกิดมาวันหนึ่งเราได้มีแผนนะครับซึ่งแผนการแล้วก็การสื่อสารไว้เนี่ยมันช่วยให้คนข้างหลังครับคนที่มาร่วมดูแลชีวิตของเราเนี่ยเขามีทิศทางมากขึ้นมอบของขวัญของเราให้ถูกชิ้นนะครับตรงกับความต้องการของเราแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาจะให้เราได้ครับก็คิดว่าเกิดมาครั้งหนึ่งได้ทำ ACP เนี่ยก็เป็นเรื่องดีมากเลยนะครับแล้วพี่ฟูเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ ACP ได้ทำนะครับได้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถึงเวลาวันหนึ่งเมื่อการสื่อสารเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเป็นตัวนะครับเป็นทักษะอันหนึ่งของการใช้ชีวิตการสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยเราสามารถที่จะทำ ACP ได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือเหล่านี้เพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมีอยู่ในประสบการณ์ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือที่พี่ฟูเดททำเนี่ยไม่ได้มีแค่3อย่างนี้นะฮะได้ลองลิสต์มานะมี28ชิ้นนะครับก็ยังมีเป็นภูเขาเหล่ากานะครับแล้วก็จะสนับสนุนนะส่วนว่ารายละเอียด
ไอ้เครื่องมืออื่นๆเนี่ยที่จะมาสนับสนุนการทำ ACP มียังไงบ้างก็ติดตามได้ที่ห้องเรียน Palliative Care นะครับแล้วก็เพจ Peaceful Day นะครับครับขอบคุณพี่มานมากเลยนะครับค่ะก็ต้องขอบคุณหมอเต้ยก่อนเนาะคือเห็นในสิ่งที่หมอเต้ยทำแหละแล้วก็ติดตามคือเราอะในฐานะที่เราเป็นญาติผู้ป่วยต้องใช้คำนี้แล้วจนตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็รู้จัก palliative care นะเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เคลียร์คัทไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเราไม่มีใครบอกเราในฐานะที่เราเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นคนสายการแพทย์เราไม่รู้เรื่องนี้เลยอะเราก็ต้องหาข้อมูลเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยห้องเรียนพาราทิปแคร์เดินทางมาถึงจุดนี้เนาะซึ่งเติบโตขึ้นอย่างค่อยๆเติบโตเนาะแต่ว่าแข็งแรงมากๆค่ะเรามองว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วเราวันนั้นเราได้เจอห้องเรียนพาราทิปแคร์เราคงเป็นที่ที่ดีสําหรับเรามากๆเลยที่ทำให้รู้ว่าเราจะดูแลพ่อเราแบบไหนแบบได้ดีที่สุดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนโชคดีอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลเนาะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่หมอเตยเชื่อว่ามีบุคลากรสุขภาพอีกมากมายที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็อยากจะขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยให้ไปได้ไกลมากๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเนาะในส่วนของการเป็นภาคประชาชนอะอยากขอบคุณทุกคนค่ะเพราะว่างานพาลิทีฟแคร์งานดูแลประคับประคองเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้างานของการเป็นบุคลากรสุขภาพอะแต่มันเป็นงานที่ต่อเติมคุณค่าบางอย่างให้กับมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องจากไปอะไรเงี้ยแล้วงานไม่ได้ง่ายอะค่ะเราเห็นความตั้งใจในสิ่งที่ทำเนาะสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือ ACP เมื่อกี้พี่มาร์ทพูดไปแล้วว่าถ้าตัวเรามี ACP แล้วก็เราได้สื่อสารอันนี้กับคนรอบข้างเราเหมือนเป็นการที่เราช่วยเอื้อให้คนรอบข้างเราเนี่ยรู้เราต้องการอะไรแล้วก็ไม่เดือดไม่เป็นภาระเขาเนาะแต่ถ้าเราทำ ACP ของตัวเราแล้วด้วยแล้วเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีมากๆเราชวนคนรอบข้างเราทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นการช่วยส่งต่อของขวัญชิ้นพิเศษไปให้กันและกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำสุดเบาใจไม่ว่าจะเป็นการเล่นไพ่ไขชีวิตมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยวันนี้กลับไปชวนคนใกล้ตัวคุยเรื่องนี้ให้มากขึ้นให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาถือคุณค่าอะไรบางอย่างในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งในชีวิตที่เกิดมาแค่นี้ก็คุ้มค่ามากๆแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่น่าจะเห็นภาพนี้ชัดแล้วก็พร้อมจะเดินไปด้วยกันเนาะเตยเองในฐานะของมนุษย์ของประชาชนคนไทยธรรมดาจะช่วยเนาะช่วยส่วนหนึ่งคือช่วยในส่วนของคนที่สุขภาพดีคนที่ยังไม่ได้เข้าไปเจ็บป่วยเนี่ยดูแลแล้วก็ทำ ACP ค่ะแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็อยากขอส่งใจให้กับคนที่ทำใน ICU เนาะทำกับผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลมันยากมากกว่าที่พวกเราทำอะค่ะก็จะขอเดินในเส้นทางนี้ไปด้วยกันเนาะก็ขอส่งกำลังใจค่ะแล้วถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าโอเคเราน่าจะพอซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ก็สามารถติดต่อมาที่เบาใจแฟมิลี่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่มาพี่กอดเลยอย่างมากๆเลยนะครับที่มาร่วมเรียนรู้กับพวกเรากันในวันนี้นะครับสำหรับพี่ฟูเดย์เองเนี่ยก็เป็นอะไรที่หล่อหลอมผมมากๆนะครับมันทำให้เราผมเรียนรู้ palliative care ในมิติที่มันกว้างขึ้นในมิติที่เห็นทำงานบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์จริงๆที่ไม่ใช่แค่ความรู้ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ได้รู้จักพี่กอเตยก็ชื่นชมมากๆเหมือนกันที่พี่กอเตยมีแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมมากๆเลยที่อยากจะมอบของขวัญชิ้นพิเศษเหล่านี้ให้ผู้คนได้รู้จักตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับก็หวังว่าพวกเราจะเป็นชุมชนที่กรุณาเกื้อกูลกันนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ฟังไลฟ์ตั้งแต่1 ทุ่ม 1 ทุ่มครึ่งจนขนาดนี้เนี่ย4 ทุ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อาจจะฟังย้อนหลังได้ก็ติดตามได้ทางเพจห้องเรียน Palliative Care แล้วก็ YouTube Channel ของ Peaceful Days ที่ผมจะฝากคลิปไว้ที่ YouTube Channel ของ Peaceful Days ด้วยเหมือนกันนะครับก็ติดตามACP Live Series ต่อกันนะครับในช่วงตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ยังอยู่กันเรียนรู้กันไปเนาะว่า ACP มันมีหลายมิติมากๆเลยการทำงาน ACP นี้มันจะทำให้พวกเราได้เห็นที่มาที่ไปแล้วก็ความหลากหลายในการนำไปใช้ทั้งกับตัวเองผู้อื่นในฐานะคนในครอบครัวหรือว่าในฐานะบุคลากรสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็ส่งทุกท่านเข้านอนราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ